มุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะที่มาร่วมงานที่มูลนิธิดารุสสลามทุกท่านนะครับในช่วงเวลาต่อไปนี้ครับจะเป็นเวลาที่เรามาอภิปรายปัญหาศาสนานะครับได้เชิญอาจารย์นะ 2-3 ท่านมาก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในดวงใจของพวกท่านนะครับจะมาพบกันกับพวกท่านณขณะนี้อาจารย์ท่านแรกนี้ก็คือท่านอาจารย์มูริดธีมเสนนะครับแล้วก็ท่านที่สองคืออาจารย์อาดัมพรภาพงามแล้วก็อาจารย์บับบลีอับดุลรอมานนะครับก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับมาขึ้นมาบนเวทีนะเวลานี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่ประเสริฐแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่23ของรอมฎอนนะครับท่านทราบไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพอเข้า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยนะครับท่านนบีจะขมักขม้นในการทำอิบาดะห์นะการที่ท่านนบีขมักขม้นในการทำอิบาดะห์นั้นก็เพื่อหวังว่าจะได้ค่ำคืนอันมีเกียรติคือค่ำคืนไลลาตุลกอดนะครับและท่านนบีก็ได้บอกว่าในช่วง10คืนสุดท้ายแล้วก็เน้นจำนวนขี้ของบรรดา10คืนสุดท้ายนั้นและขณะนี้เราก็อยู่ในคืนที่23ของรอมฎอนซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนขี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นก็คือค่ำคืนที่21 23 25 27และก็29นะครับเพราะงั้นคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีเกียรติมากนะครับแล้วเราก็หวังในความโปรดปรานจากอัลเลาะห์กิจกรรมศาสนาใดๆนะที่จะได้ทำขึ้นในคืนนี้จะได้รับความโปรดปรานอันมากมายจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะรอเวียการอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์การบรรยายศาสนาการสอนศาสนาการทำซอดะเกาะห์นะครับทั้งหมดนั้นจะได้รับความเพิ่มพูนได้รับการตอบแทนมากมายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะนี้อาจารย์ขึ้นมาแล้วครับสองท่านสามท่านด้วยกันนะครับอาจารย์มูริดนะครับอาจารย์มูริดอยู่ซ้ายมือผมนี่ไม่ต้องแนะนำมากก็ท่านนั้นรู้จักดีนะครับแล้วก็อาจารย์บับลีอับดุลรอมานพอผมอยู่กันสองท่านเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะนะเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะคืนสู่เย้าอะไรทำนองนั้นนะครับเอาละอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กูรอสบายใจมากเลยนะที่จะได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจรวมไปถึงพี่น้องมุสลิมด้วยและรวมถึงตัวเองด้วยที่ผมมีความดีใจแล้วก็ลึกๆในหัวใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเหลือเกินภาคภูมิใจมากเลยนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยอยู่ในบ้านเดียวกันเสมือนคนบ้านเดียวกันอะไรทำนองนั้นนะครับอาจารย์มูริดทำงานศาสนามาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็พิมพ์ตำรับตำรานะครับอาจารย์บับลีก็เหมือนกันเริ่มจะมาเป็นขวัญใจของพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละวันนี้มาสอนอาจารย์บับลีป่ะวันนี้นะครับเราอภิปรายกันเนี่ยในหัวข้อเรื่องรักกันเพื่ออัลลอฮ์กี่โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์มันมีอยู่มิติหนึ่งที่
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนกับเรานะครับโดยเป็นรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บันทึกในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมนะครับมันมีข้อความหนึ่งที่นบีบอกว่ารอยูลานี่ตะฮับบาฟิลลาอิจตามาอะไลฮิวะตะฟัรรอกออะไลฮิแปลเป็นภาษาไทยว่าคนสองคนรักกันในเรื่องอัลลอฮ์รวมกันก็เรื่องอัลลอฮ์และก็แยกกันก็เรื่องของอัลลอฮ์ตรงนี้แหละจะได้รับคำอธิบายจากบรรดาอาจารย์ที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้เอาท่านใดก่อนครับก็จะให้อาจารย์มูริดก่อนครับนะครับอ้าวอาจารย์มูริดได้พบกับท่านในประเด็นนี้แหละครับว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะต้องเอาไมค์ตัวนี้ให้อาจารย์มูริดครับเพราะว่าเราจะถ่ายทอดสดไปทางบ้านนะครับถ้าไมค์ตัวโน้นนี่จะไม่ถ่ายทอดสดไปทางบ้านไม่ได้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มูริดครับนี่นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดถึงความปิติยินดีนะครับเหมือนคืนสู่เหย้าผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับอาจารย์บับลี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะสิ่งหนึ่งที่สังคมเราไม่ควรขาดก็คือเรื่องของการให้เกียรตินะครับบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้บรรดาโต๊ะครูโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์สังคมมุสลิมยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับด้วยกับความเป็นคนไทยพี่น้องเข้าใจผมนะฮะคนไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยกับจีนอยู่แล้วฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยเขายกนิ้วให้เมืองไทยก็เพราะคนไทยเป็นคนเอื้ออาทรเอื้ออารีญี่ปุ่นเข้ามายึดไทยทำสงครามมายึดเป็นฐานทัพใครที่ส่งข้าวส่งน้ำให้ทหารญี่ปุ่นทั้งที่มารุกรานไทยนะครับก็คนไทยเนี่ยครับความมีน้ำใจจนกระทั่งฝรั่งมังค่าหรือคนญี่ปุ่นในยุคนั้นไม่อยากกลับประเทศตัวเองฉะนั้นสังคมเราจะเป็นสังคมของการให้เกียรติและเป็นการให้ความเคารพครูบาอาจารย์สิ่งซึ่งเราจะต้องไม่หายไปจากสังคมมุสลิมก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าพี่น้องไปดูวัฒนธรรมของคนอินเดียนะผมขออ้างนิดหนึ่งวัฒนธรรมของคนอินเดียเขาจะเป็นให้เป็นผู้ที่ให้เกียรติอุลามาของเขาหรือมอลานาของเขาค่อนข้างมากนะครับสังคมเขามีสังคมของการให้เกียรติซึ่งกันและกันปลาที่อยู่ในทะเลนกที่อยู่บนฟ้านี่นะครับยังสรรเสริญคนที่เป็นอุลามะคนที่เป็นโต๊ะครูคนที่เป็นผู้รู้และนับภาษาอะไรกับเราในฐานะที่ได้เรียนหนังสือจากเขาได้เรียนหนังสือจากเขาได้ฟังจากเขาได้เปลี่ยนแปลงเพราะสื่อที่เขาได้พูดที่เขาได้นำเสนอนี่ยิ่งกว่ามีบุญคุณมหาศาลนะครับเป็นไปได้ไหมที่มุสลิมไทยทั้งหมดไปเรียนต่างประเทศหมดเลยเป็นไปไม่ได้แต่มีตัวแทนเป็นฟัรดูกิฟายะเป็นตัวแทนที่ส่งคนที่มีความสามารถไปเรียนต่างประเทศหรือไม่เรียนก็ตามอย่างอาจารย์บับลี่คงไม่ได้จบต่างประเทศนะครับได้ฉายาว่าเป็นโต๊ะครูแม่น้ำสายบุรีนะฮะของผมนี่แม่น้ำแหละแม่น้ำคงคาจันทุลอนี่ไม่ใช่แม่น้ำนายนะฮะมาดีนอใช่ไหมฮะมาทำนองนี้เป็นต้นเติ้งเสี่ยวผิงบอกรายงานโดยเติ้งเสี่ยวผิง
ขาบอกว่าผมไม่พิจารณาหรอกครับว่าแมวจะสีอะไรแต่ขอให้แมวจับหนูได้ก็แล้วกันเราไม่ต้องพิจารณาว่าเขาจบจากไหนเขาเป็นใครแต่เขามาสอนหนังสือเราบอกเราทำงานศาสนานั่นคือหน้าที่ที่เราต้องฟังถ้าเขาพูดตรงกับอัลลอฮ์ตรงกับรอซูลสังคมต้องเป็นสังคมแบบนี้ในการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันซึ่งมันสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้ซึ่งดีมากเราไม่ค่อยคุยหัวข้อแบบนี้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรรักก็เพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันก็เพื่ออัลลอฮ์ฮะดีษบทหนึ่งครับมันอะฮับบะลิลลาห์มันผู้ใดใครก็ตามที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์วะอับกอดอลิลลาห์แล้วก็โกรธกันก็เพื่ออัลลอฮ์วะอะตอลิลลาห์ให้บริจาคสังคมมุสลิมต้องเรียนแบบสังคมญี่ปุ่นนะครับไปประเทศญี่ปุ่นไปเจอคนญี่ปุ่นให้ตลอดมุสลิมเป็นสังคมที่ให้เพื่อลิลละเพื่ออัลลอฮ์วะมานาลิลละและยับยั้งห้ามปรามบอกกล่าวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งนี้ลิลละเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่ออารมณ์ตัวเองมาดารุสลามมาบริจาคเนียดเพื่ออัลลอฮ์ตอบแทนหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่ใช่ดามาดารุสลามให้เพื่อทนายกรีมเดี๋ยวทนายกรีมจะว่าอดเลยผลบุญมานาลิลละห้ามปรามความชั่วห้ามเรื่องไม่ดีก็เพื่ออัลลอฮ์ไม่ว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์ห้ามยับยั้งเพื่ออัลลอฮ์นบีบอกฟากอดิสตักมะลันอีมานแน่นอนอย่างยิ่งยวดคนคนนี้มีอีมานที่สมบูรณ์พอแล้วครับถ้าพี่น้องเข้าใจฮะดีษบทนี้พี่น้องก็จะเข้าใจบริบทของการดำเนินชีวิตในสังคมเราว่าเราจะรักใครรักองค์กรไหนรักชุมชนไหนรักสิ่งใดก็ตามเพื่ออัลลอฮ์ไหมถ้าเพื่ออัลลอฮ์เบ็ดเสร็จครับเถียงกันครับเวลาประชุมเถียงกันจบด้วยกับอะไรครับความถูกต้องที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ตัวเองโอ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้ลาออกไม่ใช่ครับพื้นฐานมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรารักใครคนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้กับบุคคลคนนั้นเยี่ยงบุคคลคนนั้นเป็นพี่น้องเราคานตามกันมาพระนบีก็บอกให้รักพี่น้องของเราเหมือนกับรักตัวเองนี่แสดงให้เห็นว่าความจริงใจกับพี่น้องของเราอยู่บนพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานของศาสนาเป็นอันดับแรกครับนบีว่าถ้าจะรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างไรไปดูเพื่อนเขาต้องการรู้ว่าลูกของเราอยู่โรงเรียนนิสัยยังไงไปดูเฟซลูกของเราว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนแต่ละคนสูบบุหรี่เพื่อนแต่ละคนดูแล้วสะเงาะสะแงะนี่ติดยาแน่ๆเราลูกของเราวันหนึ่งก็ต้องติดยาเหมือนเขาเพราะนบีบอกศาสนาของเราอยู่ที่เพื่อนของเราคบใครล่ะครับฉันในสังคมของเราต้องเป็นสังคมของความรักที่บูบนพื้นฐานของอัลลอฮ์ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกอย่าคบกันเพื่อสิ่งอื่นมิเช่นนั้นแล้วถ้าหากขัดใจกันอะไรกันเราใช้อารมณ์ตัดสินคนนี้ละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดทำความดีแต่เขาอาจจะมีความคิดบางอย่างไม่ตรงกับเราไม่เป็นไรครับจะเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์รักเขาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่รักเขาด้วยกับอารมณ์ถ้าสิ่งใดที่เขาทำผิดหลักการของศาสนาก็เตือนแล้วบอกแล้วเขาโกรธก็โกรธเพื่ออัลลอฮ์เนื่องจากเราเตือนด้วยกับความถูกต้องแต่สำนวนการเตือนต้องมีด้วย
ไม่ใช่เจอแช่อาบน้ำละหมาดเราเด็กกว่าบอกแช่ถ้าอาบน้ำละหมาดอย่างนี้หัวสองสีแล้วนรกแง้มๆผมว่าแช่น่าจะก้านคอเราก็ได้นะครับต้องมีฮิกมะในการเตือนด้วยฉะนั้นถ้าโกรธกันเพื่อหลักการของศาสนาโกรธเลยแต่ไม่ได้แตกแยกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราแตกอัลลอฮ์บอกโกรธได้ไหมได้ก็โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เขาไม่ละหมาดเราเตือนเขาไม่ละหมาดวันหนึ่งเขาคงละหมาดขอดุอาให้เขาเจอเขาก็ชวนเขาแสดงว่าเราก็ยังรักเขาอยู่เพราะเขาเป็นพี่น้องเราแต่เราไม่ได้แตกจากเขาพี่น้องฟังใจร่มๆนะถ้าหากว่าพี่น้องมุสลิมของเราทำผิดเรื่องหนึ่งแล้วเราไล่เขาตะเพิดไปอยู่ที่อื่นถามว่ามุสลิมคนไหนบนโลกดุนยานี้เอาพวกเราก่อนก็ได้ในเมืองไทยที่มันสมบูรณ์ครบสมบูรณ์อ่ะมีไหมเราไม่ใช่นบีเรานี่ไม่ใช่นบีเรามีผิดมีถูกพี่น้องเราทำผิดเรื่องนี้เตือนเขาบอกเขาถ้าเขายังไม่เชื่อยังไม่เปลี่ยนแปลงดุอาให้เขาแล้วดุอารับหลังเป็นดุอาที่เยี่ยมยอดที่สุดนะครับนบีว่าถ้าใครขอดุอารับหลังให้กับคนอื่นเราขอดุอาให้เขารับหลังอย่างไรอัลลอฮ์จะประทานสิ่งนั้นให้เราด้วยนี่คือคุณธรรมขั้นสูงสุดที่เรามักหลงลืมลาตันซานีฟีดุอาอีกุมซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาจะจากกันนี่นะครับคุยธุระเสร็จจะสลามจากกันเขาจะบอกประโยคนี้ก่อนว่าลาตันซานีฟีดูอาอีกุมอย่าลืมฉัน forget me not พอได้นะครับอย่าลืมฉันนะตัวเองดูอาให้ด้วยไม่รู้อัลลอฮ์อาจจะรับดูอาของอาจารย์อับดุลลอฮ์ของอาจารย์บับลี่ของอาจารย์อาดัมที่ขอดูอาให้กับเราได้ดูอารับหลังนี่พี่น้องเราถ้าไล่ตะเพิดเขาคนในเมืองไทยหมดเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีมุสลิมที่สมบูรณ์โกรธพี่น้องได้ไม่พอใจพี่น้องเราได้แต่อิสลามบอกว่าลาตะฟัรรอกูอย่าแตกก็แล้วกันอย่าแตกถ้ามาดแม้นว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่พี่น้องเราชายคนหนึ่งมาหานบีครับพอมาหานบีเสร็จแล้วนบีท่านจงช่วยแบ่งทรัพย์สินของให้ฉันอย่างยุติธรรมด้วยได้ไหมโอ้โหมีคนหนึ่งมาบอกนบีว่านบีไม่ยุติธรรมปรากฏว่านบีบอกกับชายคนนี้ว่าถ้าฉันไม่ยุติธรรมแล้วใครบนโลกดุนยานี้ยุติธรรมอีกหามาอุมัรอิบนุคอตอบอยู่ข้างๆนบีครับชักดาบนบีอนุญาตให้ฟันคอชายคนนี้ไหมคอชายคนนี้ฮาลาลไหมรอซูลนบีบอกเดี๋ยวใจร่มๆมันซอลลาซอลาตนาใครที่ละหมาดเหมือนกับเรานะมาใครที่กินอาหารที่ซาบีฮาตานาที่เราเชื่อใครที่อ่านกุรอานวาฮูวามุสลิมเขาคือมุสลิมพี่น้องเรานั่นกำลังจะบอกนบีตำหนินบีว่านบีไม่ยุติธรรมนี่ถ้าหากว่ามุสลิมวันนี้มาพูดว่านบีไม่ยุติธรรมตกมุรตัดแล้วๆแต่นบีดูบริบทจะสังเกตนะครับว่านบีไม่ค่อยเอาธุระกับคนยะเฮคนไม่ค่อยรู้ชายคนหนึ่งมากระชากคอนบีรายงานหะดีษบอกว่าเป็นรอยนะครับเป็นรอยแดงเสื้อขาดซอฮาบะห์นี่งึมๆจะรุมทำร้ายชายคนนี้นบีบอกเดี๋ยวใจเย็นดูซิเขาจะว่ายังไงปรากฏว่าชายคนนี้บอกว่า
สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ริซกีกับท่านน่ะยกให้ฉันหน่อยได้ไหมคือมาขอสิ่งที่ในตัวที่เป็นทรัพย์สินของท่านนบีนะครับมีอะไรบ้างขอพี่น้องรู้ไหมชายคนนี้กระซากกระชากเสื้อนบีคอแดงนบีต้องโกรธนะเพียงเพราะต้องการขอบางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านนบีนบีขำนบีขำแล้วนบีก็บอกให้ซอฮาบะนำเรื่องนำมีทรัพย์สินอะไรให้ชายคนนี้นบีไม่เอาธุระกับคนที่ยะเฮกับเขาไม่รู้ตอนที่ตออิฟขว้างหินขว้างนบีศีรษะเลือดอาบจนกระทั่งถึงเท้านบีศีรษะแตกเลือดไหลแผลเวอะขนาดไหนไม่ทราบแต่เลือดเนี่ยถึงเท้ามาลาอิกะห์แห่งภูผาบอกว่านบีท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิฉันจะเอาภูเขาเนี่ยเอาสำนวนคนหนองจอกไปขนีบเอาภูเขาเนี่ยไปหนีบชาวเมืองตออิฟอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมแต่นบีขอดุอาให้อภัยโทษให้กับภูเขาวะฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้นบีไม่สนใจครับถ้าสิ่งนั้นเขาไม่รู้หรือเป็นคนที่เป็นชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาหรือเป็นคนที่ไม่มีเป็นคนบ้านๆ นะครับนบีจะไม่เอาธุระแล้วก็จะสอนตอบแต่นบีจะเข้มงวดกับคนที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติซอฮาบะคนหนึ่งละหมาดนานนะครับอิชาลูกยามาอามาฟ้องนบีบอกนบีจ๋าอิหม่ามของฉันละหมาดนานเหลือเกินนบีเรียกอิหม่ามซึ่งเป็นซอฮาบะนะหม่ามนี่นั่งท่านละหมาดนานใช่ไหมรู้ไหมข้างหลังมีคนแก่มีเด็กมีผู้หญิงมีคนมีธุระมีคนอ่อนแอละหมาดพอประมาณนบีตำหนิคนรู้ที่ทำเกินนบีตำหนิคนที่มีการศึกษาที่พยายามจะเลี่ยงพยายามนั่นนางนี่นบีจะตำหนิเลยวัยรุ่นลิลอาก็บินมินันนาสอฮาบะอาบน้ำละหมาดข้างหลังมันไม่ทั่วนะครับตรงเท้าน้ำมันไม่โดนนบีตะโกนนบีไม่ค่อยตะโกนนะครับแต่ครั้งนี้นบีตะโกนวัยรุ่นลิลอาก็บินมินันนาขอให้ไฟนรกจงมีแด่ส้นเท้าของท่านด้วยเถิดตำหนิใครทำนี่คนละหมาดคนรู้ควรจะทำอิบาดะห์นบีตำหนิชับพันแต่คนยะเฮคนบ้านๆนบีพยายามเพราะเขายังไม่รู้ชายคนหนึ่งครับจันทร์ดูเราบอกให้15นาทีผมก็ขึ้นดีเซลนะครับไปเรื่อยเปื่อยนะครับขออาทิตย์หนึ่งเดี๋ยววันนี้มีนะฮะชาบาบนะเดี๋ยวชาบาบเขาจัดการที่เหลือนะครับอาหรับบัดดาวีนะครับอาหรับชนบทอาหรับที่เขาอยู่ตามเต็นท์นะครับตามเต็นท์ต่างๆตามทะเลทรายวันหนึ่งเข้ามาที่มัสยิดนบีบาลาฟินมัสยิดพอมาถึงมัสยิดนบีปัสสาวะเลยครับเพราะว่าเขาอยู่ทะเลทรายตอนนั้นมัสยิดนบีก็เป็นทรายอาหรับบะดาวีปัสสาวะเลยบรรดาซอฮาบะลุกขึ้นที่จะไปทำร้ายชายคนนี้นบีห้ามไว้ก่อนพอชายคนนี้ปัสสาวะเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงนำซัดยาลันมินมาอินเอามินมาอินจงนำถังที่ใส่น้ำไปรดตรงที่ชายคนนี้ปัสสาวะเสร็จแล้วนบีไม่ได้ตำหนิชายคนนี้ความจริงนบีน่าจะตำหนิอาหรับบัดดาวีที่มาปัสสาวะในมัสยิดเปล่านบีกลับมาหันหาซอฮาบะห์แล้วบอกว่าอินนามาบูอิสตุมมุยัสซิรีนวะลัมตุบอะซุมุอัสซิรีนพวกท่านถูกส่งมาบนโลกดุนยานี้เพื่อทำให้ง่ายไม่ใช่มาเพื่อทำให้ยาก
อิสลามเนี่ยถ้ายากอิสลามเอามาให้กับใครครับให้มาคนเลี้ยงอูฐคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงแกะคนที่ปลูกต้นอินทผาลัมถ้าอิสลามเข้าใจยากคนเหล่านี้เข้าใจไม่ได้ล่ะครับแต่อิสลามเข้าใจง่ายอิสลามเรื่องง่ายอินนัดดีนายุสรุนเรื่องอิสลามเรื่องง่ายอะไรที่นบีมองผ่านสำหรับคนที่ยะเฮที่เขายังไม่รู้เรื่องนบีจะบอกผ่านนบีจะไม่เข้มงวดกับคนที่ไม่รู้นักนี่สังคมเราต้องเป็นอย่างนี้ครับสังคมที่ให้อภัยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นบีเคยบอกว่าคนรับใช้ที่บ้านของเราให้อภัยวันละ70ครั้งคนรับใช้อาจจะเป็นพม่าก็ได้อาจจะเป็นคนต่างศาสนิกก็ได้หรือมุสลิมก็ได้นบีสั่งใช้ให้เราอภัยแก่คนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนรับใช้ที่ดูเหมือนว่าคนรับใช้นี้ไม่มีสถานะที่มีเกียรติในสังคมเลยก็ตามแต่นบีสั่งใช้ให้อภัยเขาวันละ70ครั้งนี่อิสลามครับอิสลามได้พูดถึงเรื่องของการที่เรารักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันได้ไหมได้ก็โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์แต่มีติ่งนิดนึงนะครับว่าการโกรธในทัศนะอิสลามมีข้อหยุมหยิมเลยโกรธได้ไม่เกิน3วันโกรธได้แต่ให้สลามเขาไหมให้ครับยิ่งเราโกรธใครยิ่งให้เขาเขาก็ไม่รับก็ไม่ได้เพราะการรับสลามเป็นวาญิบการให้เป็นซุนนะแต่อิสลามไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตะฟัรกูเรื่องของการแตกเรื่องของการไม่มีความสมัครสามัคคีไม่ใช่ตราบใดที่เขาเป็นมุสลิมพี่น้องเราแม้ว่าจะมีวงเล็บว่ามุสลิมชาฟีอีมุสลิมฮานาฟีก็ตามแต่เราคนเหล่านี้เป็นพี่น้องเราให้รักกันตรงนี้ครับสุดท้ายความเป็นมุสลิมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้ถ้าเขายังคงความเป็นมุสลิมอยู่เดี๋ยวรอบสองคุยกันต่อครับครับอาจารย์มูริดนะครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็โกรธกันก็เพื่ออัลลอฮ์ในภายใต้พื้นฐานที่ได้รับฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ถ้าเราเอาตรงนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตนะครับเราจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็รักเพื่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์เราก็โกรธได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องรักกันตลอดแล้วก็โกรธกันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าโกรธกันจนกระทั่งว่าเกลียดแล้วก็มองหน้ากันไม่ได้อิสลามก็ไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับอย่างอาจารย์มูริดได้ยกตัวอย่างนบีหลายเรื่องว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนให้อภัยตลอดนะจะเห็นว่าชายคนหนึ่งนบีนอนอยู่ใต้ต้นไม้แย่มาจากสงครามเอาดาบมาจ่อที่คอของท่านนบีแล้วก็ชายคนนั้นก็บอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวที่ว่าใครจะช่วยแกให้พ้นจากดาบเล่มนี้ได้บ้างชายคนนั้นนบีก็ลืมตาขึ้นมาแล้วอุทานว่าอัลลอฮ์พอนบีอุทานว่าอัลลอฮ์ชายคนนั้นดาบหลุดจากมือดาบหลุดจากมือแล้วนบีก็จับดาบได้นบีก็บอกกับชายคนนั้นว่าแล้วทีนี้ท่านลองบอกที่ว่าใครจะช่วยท่านให้พ้นจากดาบเล่มนี้ได้บ้างนะครับชายคนนั้นกลัวตัวสั่นนะครับนะนี่นบีทีกี้เนี่ยคิดจะฆ่านบีแต่ตอนนี้เนี่ยนบีได้ท่าแต่ถามว่านบีจะจัดการกับชายคนนี้ไหมไม่จัดการครับนบีเพียงแต่นาซีฮาบอกเขาว่าดาบหน้ามันมีทั้งคุณและก็โทษถ้าหากว่าท่านไปใช้ในทางคุณมันก็จะเป็นคุณถ้าใช้ในทางโทษมันก็จะเป็นโทษแล้วนบีก็ให้อภัยแล้วคืนดาบให้ชายคนนี้ไปนะหลังจากสอนไปแล้วเนี่ยคืนดาบให้ไป
อีก2วันต่อมาชายคนนี้มาเข้าอิสลามแพ้ความดีที่นบีได้ปฏิบัติต่อเขานบีอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบแต่นบีให้อภัยทั้งที่เขามาต้องการจะฆ่านบีแต่นบีให้อภัยได้นี่คือรักกันเพื่ออัลลอฮ์ที่ตัวอย่างที่ยกมาเอาละต่อไปนี่จะหันมาทางอาจารย์บับลีนะครับอับดุลรอมานบ้างซึ่งเป็นขวัญใจของอะไรพวกท่านนะครับก็บอกว่าแหมอธิบายบรรยายที่ได้นี่มันสะใจเหลือเกินฟังบับลีนะครับขอเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมและก็บรรดาคณาจารย์ได้พบกับพี่น้องที่ดารุสสลามในค่ำคืนนี้นะครับครูล้อผมขออนุญาตเรียกครูล้อครูล้อเพราะคุ้นอย่างนั้นนะว่าครูล้อบอกเหมือนกลับคืนสู่เย้าจริงๆยังไงมันต้องกลับอยู่แล้วครูล้อนะครับไม่กลับวันนี้วันหนึ่งก็ต้องกลับนั่นคือหวังเย่าเขาเรียกแท้จริงเลยต้องกลับขออัลลอฮ์ให้ได้กลับสู่สวรรค์ขออัลลอฮ์กันทุกท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นพี่น้องค่ำคืนนี้ครับพี่น้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับแยกกันเพื่ออัลลอฮ์อาจารย์มูริดเกริ่นให้กับพี่น้องไปแล้วผมมาเขาเรียกย้ำอีกทีเรื่องความรักกันเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ถ้าจะบอกว่ารูปหรือตัวอย่างที่จะบอกว่าใครกันหนอที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ชัดเจนที่สุดคงยากจะเอ่ยถึงคนอื่นถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์ยากที่จะเอ่ยถึงด็อกเตอร์นั้นหรือท่านนั้นหรือท่านนี้ถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์ผมจึงอยากยกตัวอย่างพี่น้องความรักของกันและกันรักในความรักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงในหน้าประวัติศาสตร์โลกที่เคยพบมาและไม่เคยพบเลยนะครับพี่น้องเหมือนกับท่านเหล่านั้นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมพี่น้องเพราะบรรดาซอฮาบะห์เขารักกันได้นะเขาไม่ได้รักกันบนพื้นฐานผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในหน้าดุนยาและเขารักกันได้เรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจทำไมหัวใจซอฮาบะห์จึงผูกพันจึงเชื่อมโยงกันได้พี่น้องไม่ใช่เพราะซอฮาบะห์ไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมแต่เพราะว่าวะอัลลฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องให้หัวใจซอฮาบะห์เชื่อมโยงอัลลฟะผูกพันกันและกันจริงๆอัลลฟะเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ใช้ถ้าแปลภาษาไทยมันผูกพันจริงๆยิ่งกว่าผูกพันอีกครับพี่น้องความรักของซอฮาบะห์ที่รักกันและกันพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอุลามะอธิบายอัลลอฮ์ผูกพันหัวใจนี่พี่น้องยะมะอัลลอฮุบัยนัลกุลูบิลมุอ์มินีนอัลลอฮ์รวมพี่น้องผูกหัวใจบรรดามุอ์มินเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างรุ่นแรกที่อัลลอฮ์ผูกหัวใจเข้าไว้พี่น้องมินัลเอาซวัลคอซรัจกลุ่มชนเอาซและคอซรัจรบกันมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยรุ่นเจอกันยิ่งกว่านักเลงช่างกลอีกเจอกันยิ่งกว่าคู่อริต่างสถาบันอีกเจอกันยิ่งกว่าศัตรูไม่รู้ยิ่งกว่าถ้าหนังไทยนี่ไม่รู้โอ้โหไม่รู้กี่พันยุคมาแล้วเจอกันไม่ได้รบกันตลอดแต่อัลลอฮ์เชื่อมหัวใจเขาไว้ด้วยกับอะไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติด้วยกับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ทันทีที่เอาซ์ทันทีที่คอซรัจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาสามารถให้2ชะฮาดะห์นี้เชื่อมโยงหัวใจซอฮาบะห์เข้ากันและกันทันทีน่าแปลกเหลือเกินพี่น้องวันนี้ผมกล่าวชาดะห์พี่น้องกล่าวชาดะห์ทำไมเราไม่รักกันวันนี้ท่านกล่าวชาดะห์ผมกล่าวชาดะห์ทำไมวันนี้เราเกลียดเราโกรธกันจนไม่มองหน้าจนจะเอาเป็นเอาตายกันไปครั้งผ
ผมบอกวันนี้สังคมมุสลิมได้อะไรจากการทะเลาะแตกแยกแล้วจากการโต้เถียงกันถ้าผมโต้ชนะท่านผมก็เสียเพื่อนถ้าผมโต้แล้วแพ้ท่านผมก็เสียฟอร์มถ้าเราโต้กันชนะทั้งคู่อิบลิสก็ชนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติจึงอยากจะให้พี่น้องนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ฟาตรงนี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมหัวใจบรรดามุมินผู้ศรัทธาให้เหมือนกับที่พระองค์ได้รวมเอาส์กับคอซารอชเมื่อสองกบิละเมื่อสองเผ่าพี่น้องที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลมากในมาดีนะแต่ตอนแยกจากกันยังไม่ได้รวมกันอยู่ภายใต้ภายใต้ นะพิธีกรบอกไม่ให้พูดมาอะไรอยู่แล่งตายเลยผม มาชาอัลลอฮ์อ่ะดูสิครับนะเขาเรียกว่าสำเนียงสองภาษามาอยู่นี่ยังไม่ลืมมาลายูนะผมนะครับนะอ่ะดูสิเอาสิอ่ะนี่จำได้แล้วบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมพี่น้องเอาคอสรอดมีพลังเยอะมีอิทธิพลมากมีพวกมากในมาดีนะแต่เมื่อมีการแตกแยกคนที่คอนโทรลเอาคอสรอดยะฮูดทั้งคู่ยะฮูดคอนโทรลเอาส์กลุ่มหนึ่งยะฮูดอีกกลุ่มคอนโทรลคอสรอดเมื่อคอนโทรลด้วยกับยะฮูดยุเอาส์กับคอสรอดให้รบกันตลอดเมื่อรบกันตลอดใครได้ประโยชน์พี่น้องยะฮูดเพราะทำอาวุธขายให้เอาส์กับคอสรอดรบกันจนตายแต่ทันทีที่อัลลอฮ์รวมหัวใจพวกเขาพี่น้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเคยอยู่ใต้อานัตยะฮูดเอาคอสรอดสามารถพลิกประวัติศาสตร์มาดีนะห์ได้ปีกขวาปีกซ้ายของสงครามบาเดรสงครามอูฮุดท่านจะพบว่ามีศัตรูอดีตคู่อริสองกลุ่มมาเป็นปีกซ้ายและปีกขวาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภาพนี้ท่านจะไม่เจอในโลกเด็ดขาดถ้าเราไม่ถูกรวมกันไว้บนหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นแล้วครับพี่น้องตรงนี้แหละครับซอฮาบะห์จึงถูกรวมหัวใจรักกันเพื่ออัลลอฮ์ตะฮาบะฟิลลาห์ตะฮาบะฟิลลาห์ตะฮาบะฟิลลาห์หะดีษนี้จำง่ายหะดีษนี้ไม่ยาวแต่หะดีษนี้ยากในการอามันผมบอกยากให้ละหมาดตะฮัจญุดบางครั้งยังง่ายกว่าให้รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองเลยให้ละหมาดตะราวีห์8รอกาต3ญุซบางครั้งยังง่ายกว่าทำให้หัวใจรักคนคนหนึ่งให้ยิ่งกว่ารักตัวเองเราทำยากแต่ซอฮาบะห์ทำมาแล้วอดีตศัตรูอิสลามพี่น้องศัตรูอิสลามนี่แหละเขาบอกว่ามามินนามินอะฮัดินพวกเราทุกคนที่อยู่ณตรงนี้ทุกคนเลยในหมู่พวกเราอยู่ฮิบูอัยยะมุตซอฮิบูกับละชอบวันนี้ถ้าเพื่อนของเขาจะตายก่อนตัวเองมีเรื่องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าวันนี้ปกป้องชีวิตเราก่อนได้และให้คนอื่นตายก่อนทุกคนชอบแบบนี้นี่คืออาเดอร์ซิฟัตปกติของมนุษย์ทั่วไปเราเคยดูบอลไหมพี่น้องเราเคยดูบอลใช่ไหมครับวัยรุ่นนะผมก็วัยรุ่นอยู่ไม่เคยยอมรับว่าแก่นะเลยไม่ค่อยคบกับผู้อาวุโสเท่าไหร่นะยืนเป็นกำแพงอ่ะพี่น้องเคยเห็นมั้ยมีกำแพงบนอันไหนมั่งอ่ะปิดไอ้เพื่อนมะไม่เข้าใจโต๊ะฟังแล้วงงเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้กลับบ้านให้ลูกตับเซตให้เวลายืนกำแพงมันยืนกันยังไงอ่ะมีมั้ยอ่ะมึงปิดเดี๋ยวกูปิดให้มึงไม่ต้องเดี๋ยวกูปิดให้ไม่อารักขาดินแดนของตัวเองทุกคนซีฟัตปกติพี่น้องไม่โทษเขาเป็นผมลงสนามก็ปิดตัวเองนี่คือซีฟัตปกติที่รักตัวเองอ่ะพี่น้องให้คนอื่นเจ็บก่อนตัวเองเจ็บแต่เขาบอกว่าเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งพี่น้องเขาบอกเขาไปเจอกลุ่มชนหนึ่งแปลกมากกุลลุฮุมทั้งหมดในหมู่พวกเขายูฮิบูอัยยะมุตะกับละซอฮิบิเขาต้องการที่จะสละชีวิตตัวเองก่อนที่พี่น้องเขาจะเสียชีวิตเขายอมจะเจ็บเองก่อนที่พี่น้องเขาจะเจ็บเขายอมจะลำบากก่อนที่พี่น้องเขาจะลำบากเขายอมจะเจ็บปวดก่อนพี่น้องเขาจะเจ็บปวดใครอะพี่น้องไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้ได้ PhD ไม่ได้ได้มหาได้บออะไรทั้งนั้น
แต่คนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าอัสฮาบุนนบีริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิสหายบัตรฉายภาพความรักระหว่างพี่น้องกาฟิรินเห็นยังอึ้งมุชริกีนเห็นยังอึ้งลูกศัตรูอิสลามเห็นยังอึ้งเขาทำได้ยังไงนี่แหละพี่น้องตะฮาบาฟิลลาห์อัลลอฮฺฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเขาประสานกันวันนี้สิ่งที่ผมอยากได้อะพี่น้องคิดอยู่เสมออาจารย์มูริดอาจารย์ดำกุลอครับทำยังไงผมคุยกับพี่น้องมาบอกถ้าประชาชนมุสลิมเรานะรวมตัวกันได้ทำงานร่วมกันได้เราไปไกลกว่านี้แล้วเราเดินไปไกลแล้วเราไม่มาย่ำอะไรตรงนี้หรอกแต่ละคนนะพี่น้องเอาคิดง่ายองค์กรวันนี้มีกี่ญะมาอะห์ไม่แปลกไอ้หลายญะมาอะห์มันต้องมีอยู่แล้วพี่น้องหลายองค์กรมารวมเป็นองค์กรเดียวลำบากตายผมอยู่ใต้อาจารย์อยู่กรุงเทพจะรวมลำบากหลายองค์กรไม่เป็นไรแต่ทำไมเราไม่ร่วมมือกันพี่น้องสร้างความเป็นปึกแผ่นช่วยเหลือกันในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้คนข้างล่างจะรวมไม่ได้ถ้าคนข้างบนไม่ร่วมกันวันนี้คนข้างล่างจะจับมือกันไม่ได้ถ้าคนเป็นหัวในสังคมมันไม่จับมือกันวันนี้จะมาอัดจะรวมเป็นหนึ่งไม่ได้ถ้าวันนี้อุลามะไม่จับมือกันวันนี้สังคมมุสลิมจะนำสู่ทิศเดียวกันไม่ได้ถ้าคนนำสังคมไม่ร่วมมือกันตะฮาบะฟิลลาห์รักกันในทางของอัลลอฮ์อิบนุอุไซมีนพี่น้องอธิบายครับเชคอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอยู่อย่างนั้นรักกันอย่างนั้นผูกพันกันอย่างนั้นอิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิอยู่กันแบบนั้นพี่น้องบางอุลามะอธิบายเลยอยู่กันอย่างนั้นรักกันพี่น้องจนตายจากดุนยานี้ไปฮัตตาฟัรรอกบัยนะฮุมัลเมาตจนกระทั่งความตายแยกพวกเขาออกจากกันวะฮุมาอะลาซาลิกเขาทั้งสองก็ยังรักกันอยู่อย่างนั้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรรักกันความตายไปแล้วยังแยกความรักระหว่างพี่น้องไม่ได้เราทำได้ไหมซอฮาบะห์ทำได้นี่เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเลาอันฟักตะมาฟิลอัรดิญะมีอะมาอัลลัฟตะบัยนะกุลูบิมมุฮัมมัดเอ้ยโอ้มุฮัมมัดถ้าเจ้าจะบริจาคทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินเจ้าก็ไม่สามารถให้หัวใจเขาผูกพันกันได้เรื่องของความรักของหัวใจมันดึงไม่ได้ด้วยผลประโยชน์วันนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันจับมือได้แป๊บเดียวพี่น้องมือจับแต่ใจไม่เอายังไงก็ตายฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ช่วงแรกนะครับ เริ่มอินชาอัลลอฮ์ผมก่อนจะสรุปช่วงแรกอีกภาพหนึ่งพี่น้องความรักของซอฮาบะห์หน้าประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏอีกหนึ่งภาพหวังเหลือเกินว่าจะเกิดในยุคเราหวังเหลือเกินว่าจะเกิดในยุคนี้ยุซิรูอะลาอันฟุซิมวะลาคานะบิฮิมคอซอซอให้เกียรติพี่น้องเขาถึงแม้เขาจะลำบากเขาจะเป็นยังไงเขาให้พี่น้องได้รักพี่น้องอบูอุบัยดะห์บินจาราห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอัสดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์อบูอุบัยดะห์บินจาราห์ผู้ที่เป็นเขาเรียกสละฟันของท่านเพื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสละฟันของท่านปกป้องรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่อบูอุบัยดะห์บินจาราห์นำศึกที่ชามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดูคนที่เขาเป็นวีรบุรุษอิสลามที่โลกอิสลามกล่าวถึงแม้กระทั่งตัวตายเขาอยู่แบบไหนโรคระบาดเกิดที่ชามอุมัรบินคอตบอามีรุลมุมินีนส่งจดหมายถึงอบูอุบัยดะห์ทันทีพี่น้องอบูอุบัยดะห์ซอฮาบะห์อาวุโสร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านรอซูลจดหมายฉันถึงท่านอบูอุบัยดะห์ต้องรีบออกจากชามทันทีมีข้ออนุมัติพิเศษจากอามีรุลมุมินีนเรียกตัวอบูอุบัยดะห์ครับจดหมายถึงอบูอุบัยดะห์พี่น้องอ่านจดหมายตัวเองเป็นแม่ทัพนำทัพอิสลามอ่านจดหมายเสร็จก็อารฟตุฮาจะตะอามีรุลมุมินีนฉันรู้แล้วอามีรุลมุมินีนต้องการอะไรหัวใจพี่น้อง
ป็นผู้นำเขาอยู่กับซาบัดอยู่กับบกพลทหารอีกเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนอบูอุบัยดะห์เขียนจดหมายกลับไปน้องให้อามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตอบซาฮาบะห์ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ยุคมักกะห์โออามีรุลมุมินีนเอ๋ยฉันรู้แล้วเจตนาของท่านและวันนี้ว่าอินนีฟีจุนมินจุนูดิลมุสลิมีนฉันอยู่กับกองทัพอิสลามอามีรุลมุมินีนฉันอยู่กับกองทัพอิสลามฉันนำทัพเข้ามาวะลาอัรกะบุบินัฟซีอันนุมฉันไม่ต้องการจะทิ้งพวกเขาไปอบูอุบัยดะห์รู้พี่น้องอยู่อย่างนี้ยังไงก็ตายลูกเมียครอบครัวมีพี่น้องที่มาดีนะบ้านมีแต่วันนี้อบูอุบัยดะห์รักไม่อยากจะทิ้งพี่น้องมุสลิมส่งจดหมายกับอามีรุลมุมินีนอุมัรอ่านเมื่ออ่านจดหมายจบร้องไห้พี่น้องภรรยาบอกอามีรุลมุมินีนอบูอุบัยดะห์ตายแล้วเหรออุมัรบอกว่ายังแต่อีกไม่นานเขาจะตายแล้วสุดท้ายพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมินัลมุมินีนริจาลซอดกูมาอะฮัดุลลอฮอะลัยจริงจังกับอัลลอฮ์สุดท้ายอบูอุบัยดะห์เสียชีวิตที่แผ่นดินชามเยี่ยงวีรบุรุษของโลกอิสลามรักพี่น้องไม่ยอมทิ้งถึงแม้ตัวจะตายก็ตามอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วงแรกก็ให้พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนครับครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์อาจารย์บับลีได้บอกไปแล้วนะครับอย่างกับซอฮาบะที่รักกันระหว่างบรรดาซอฮาบะแล้วก็ซอฮาบะที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซีนะครับว่าคนหนึ่งจะยังเขาผู้นั้นจะยังไม่มีศรัทธาจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเสมือนกับเขารักตัวเองพอนบีพูดเช่นนั้นอุมัรได้มาหาท่านนบีแล้วก็กล่าวกับท่านนบีว่าท่านนบีครับผมจะรักท่านนบีมากที่สุดยกเว้นตัวของฉันเท่านั้นนบีก็ได้บอกกับอุมัรบอกว่าอุมัรไม่ใช่เช่นนั้นท่านจะต้องพูดว่าฉันเป็นที่รักแก่ท่านมากกว่าตัวของท่านพอนบีพูดอย่างนั้นอุมัรก็กล่าวว่าขอสาบานด้วยนามแห่งอัลลอฮ์ว่าฉันจะรักท่านมากกว่าตัวของฉันพอนบีได้ยินอุมัรพูดอย่างนั้นนบีก็พูดว่าอันอานยาอุมัรตัมมาอีมานุกะอุมัรเอ๋ยเดี๋ยวนี้นะอีมานของท่านนะสมบูรณ์แล้วที่ท่านบอกว่าฉันเป็นที่รักแก่ท่านมากกว่าตัวของท่านนี่คือตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเอาตัวอย่างตรงไหนเนี่ยถูกต้องที่สุดเป็นแบบอย่างอันดีงามที่สุดในเรื่องการรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับให้ท่านทั้งหลายได้เอาตัวอย่างเช่นนั้นเอาละครับต่อไปอาจารย์อาดัมอยู่ใกล้ๆผมเพราะว่ามันจะใช้ไมค์ตัวเดียวกันนะครับต้องมาอยู่ใกล้ชิดผมตลอดเพราะว่าถ้าใช้ไมค์ตัวอื่นทางบ้านไม่เห็นแต่ใช้ไมค์ตัวนี้ทางบ้านได้ยินแล้วก็เห็นด้วยเพราะเชื่ออาจารย์อาดัมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องร่วมศรัทธาทุกท่านก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับในเรื่องของรักกันเพื่ออัลลอฮฺแล้วก็เกลียดกันเพื่ออัลลอฮฺพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในสามเรื่องที่สำคัญต่ออันอิสลามมากๆอยู่ในระดับเดียวกับในเรื่องของเตาฮีดเลยในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันมีระดับความสำคัญมากมายใช่ไหมฮะเรื่องเตาฮีดเนี่ยคือเรื่องใหญ่เตาฮีดก็คือเรื่องที่เราจะต้องสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่อยู่ตลอดเพราะเป็นสิ่งเดียว
ที่ทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาแล้วก็เรื่องรักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่มุสลิมเราไม่สมควรจะทิ้งเรื่องนี้และมันเป็นวิชาการด้วยพี่น้องมันมีอยู่3เรื่องด้วยกันหนึ่งคือเตาฮีดพี่น้องจำไว้เลยนะครับพี่น้องต้องศึกษาให้ชัดเจนในเรื่องของเตาฮีดศึกษามีชีวิตอยู่ยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เราชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาชีริกมันมีหลายรูปแบบทำยังไงก็ได้ไม่เอาชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาสองนวากิดุนอิสลามสิ่งที่ทำให้เราเสียความเป็นมุสลิมศึกษาพี่น้องมีชีวิตอยู่ยังไงก็ได้ที่เราไม่สูญเสียอิสลามในตัวของเราสามมันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องนะรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ทำไมมันเกี่ยวข้องรู้ป่ะพี่น้องเพราะคำว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์และเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับเตาฮีดเรื่องแรกเสียถ้าไม่มีรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เรื่องของนาวากีดุนอิสลามที่ตัวเราก็จะเสียหากว่าไม่มีคำว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์และเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอันวะลาวัลบะรอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผูกความรักของบรรดาซอฮาบะห์อย่างที่อาจารย์ได้พยายามนำเสนอให้พวกเราทราบทำไมซอฮาบะห์เขารักกันถึงแบบตายแทนกันได้ทำไมซอฮาบะห์เขาถึงรักตัวท่านนบีมากกว่าตัวของเขาเองทำไมซอฮาบะห์ถึงกล้าที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้กับซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนถึงขั้นแบ่งภรรยาตัวเองเพื่อให้ซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งได้เติมเต็มชีวิตของเขาอะไรพี่น้องอะไรคือสิ่งนั้นอะไรคือตัวแปรนั้นในขณะที่มนุษย์นั้นต่างกันร่างกายต่างกันความรู้ต่างกันสติปัญญาต่างกันสัญชาติเผ่าพันธุ์ต่างกันแต่อะไรทำให้เหมือนเป็นเรือนร่างเดียวกันได้อีมานจำให้ดีนะครับอีมานหลักศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาสิ่งนี้เองทำให้บรรดาซอฮาบะห์เขารักกันได้ขนาดนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอะไรอินนะอาซะกุลอุรอกฟิลอิสลามอัลมะฮาบะฟิลลาห์มุอาดะฟิลลาห์อัลฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์อัลวะลาฟิมุอะบวาลาฟิลลาห์มุอาดะฟิลลาห์หลายหะดีษเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่มันสูงสิ่งที่มันจะจับให้เราอีมานของเราทุกคนนะครับอยู่เหมือนกันทุกคนได้มีอีมานเหมือนกันผมอาจารย์ทุกคนมีอีมานเหมือนกันได้นั่นคือความรักกันเพื่ออัลลอฮ์และเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าเรามีอีมานไม่เหมือนกันพี่น้องอีมานเนี่ยรวมไปถึงจุดยืนของอิสลามด้วยถ้าวันนี้อาจารย์บับลีอาจารย์บุริดอาจารย์อับดุลลอฮ์หรือว่าผมนะครับวันนี้อยู่บนเวทีเดียวกันแต่หลังจากนี้อีมานไม่เหมือนกันมันก็แค่ได้ยืนก็แค่วันนี้เท่านั้นไม่สามารถจะยืนไปจนถึงวันกิยามะห์ไม่สามารถจะยืนจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเหมือนที่อาจารย์อาจารย์บับลีได้บอกเราว่าเชคอุไซมินบอกว่าคนที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยตายกันยังรักกันเลยแต่เราเนี่ยถ้าอีมานไม่เหมือนกันพี่น้องถ้าผมกับอาจารย์ทุกคนอีมานไม่เหมือนกันหลักการศาสนาไม่เหมือนกันแค่วันนี้วันเดียวแค่วันนี้วันเดียวที่จะยืนอยู่ด้วยกันจริงๆเรื่องนี้มันต้องทำความเข้าใจเข้าไปลึกซึ้งอีกนิดนึงพี่น้องจะได้มองภาพเห็นบางครั้งนะครับถ้าอีมานเหมือนกันทะเลาะกันมีปัญหากันละเมิดสิทธิกันพี่น้องเชื่อไหมว่ายังถูกกล่าวว่าเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันยังเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพอใจได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเรานั้นจะฝ่าฝืนกันและกันเชื่อไหมครับขอให้อีมานเหมือนกันอย่างเดียวพี่น้อง
ย้อนกลับไปในยุคของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับท่านมุอาวิยะห์ท่านอาลีได้ดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์ท่านมุอาวิยะห์อยากให้ท่านอาลีนั้นหาคนฆ่าท่านอุสมานมาลงโทษท่านอาลีบอกว่าอยากให้มุอาวิยะห์ให้สัตยาบันก่อนและจะจัดการเรื่องนี้ที่หลังทั้งสองคนมีความขัดแย้งกันแต่บรรดานักวิชาการที่เป็นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่พวกเรานั้นยึดถืออยู่เขาบอกว่าสองกลุ่มนี้คือผู้ศรัทธาทั้งคู่ไม่สามารถจะจำแนกสองคนนี้ได้ถึงแม้ว่าสู้รบกันมากกว่า10วันก็ตามทำไมเขาถึงเป็นผู้ศรัทธาได้ทั้งคู่อ่ะเขาสู้รบกันห้ามหันกันสุดท้ายเขายังเป็นมุสลิมอยู่ในอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เหมือนกันแต่พอสิ้นสุดสงครามนะครับพอท่านอาลีกลับไปเมืองของตัวเองมีกลุ่มชนหนึ่งอยู่กับท่านอาลีมาแต่เดิมออกจากท่านอาลีประณามท่านอาลีทำสงครามกับท่านอาลีเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่กลุ่มชนนี้นักวิชาการที่เป็นอะฮ์ลุสซุนนะห์บอกว่ากลุ่มชนนี้ไม่ใช่มุสลิมทะเลาะกับท่านอาลีเหมือนกับท่านมุอาวิยะห์ทะเลาะกับท่านอาลีแต่ทำไมมุอาวิยะห์เป็นมุสลิมแต่ทำไมกลุ่มชนนี้ไม่ใช่มุสลิมประเด็นเดียวอีมานประเด็นเดียวในเรื่องของอีมานฉะนั้นอีมานนี่สำคัญกลุ่มที่ทำการประหัตประหารท่านอาลีไปเสียในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องเดียวนะครับไปเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในกฎเกณฑ์นั้นจะต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินคือท่านอาลีกับมุอาวิยะห์ทำสงครามกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านอาลีส่งคนมาเป็นตัวแทนในการเจรจาสงบศึกมุอาวิยะห์ส่งตัวแทนมาเป็นคนในการเจรจาสงบศึกการที่ส่งคนมาเหมือนกับว่าไม่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินคนที่มีความเชื่อสิ่งนี้เป็นผิดต่อหลักการอัลอิสลามทำไมอาลีถึงเอาคนมาตัดสินแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออีมานผิดแล้วพอมีอีมานผิดเขาถูกจัดออกไปไม่ใช่มุสลิมเลยฉะนั้นสำคัญมากในเรื่องของอีมานความรักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เรารักกันแบบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจได้ไม่สามารถทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราได้ถ้ารักกันอย่างเดียวนบีเนี่ยรักลุงของนบีเนี่ยมากขนาดไหนพี่น้องเอาง่ายๆนะครับจะเอาซอฮาบะห์เนี่ยมาวางเรียงกับท่านอบูตอลิบเนี่ยท่านนบีเนี่ยรักอบูตอลิบมากกว่าซอฮาบะห์เสียอีกรักมากรักชนิดที่แบบที่สุดของหัวใจแล้ววันที่อบูตอลิบเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันแห่งความโศกเศร้าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ความรักไม่สามารถช่วยอบูตอลิบให้ไปอยู่กับนบีให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะพวกท่านไม่สามารถจะให้ทางนำกับคนที่พวกท่านรักได้คนรักอ่ะเรารักเขาเราทำดีกับเขาทุกอย่างมันยังไม่ใช่รักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจคือเอาอีมานเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปใส่ไว้ในใจของเขาเอาหลักการศาสนาที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไปใส่ไว้ในใจของเขานั่นแหละคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะพอใจถ้าหากว่าพี่น้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องที่เป็นมุสลิมและเขายังมีชีริกในชีวิตอยู่พี่น้องอยากจะรักเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องทำดีกับเขาทุกอย่างแต่ไม่เคยบอกเขาว่าคุณทำชีริกอยู่เขาตายไปในสภาพที่ทำชีริกโดยไม่รู้และไม่ได้รับคำเตือนจากเรานี่คือความรักที่หมดเท็จคุณไม่ได้รักเขาจริงคุณไม่ได้รักเขาจริงถ้าหากว่าพี่น้องของเรายังทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วเราไม่เคยบอกเขาเลยเราแสดงความรักกับเขาในเรื่องอื่นเราแสดงความรักกับเขาในเรื่องของการให้อาหาร
ช่มันคือประตูไปสู่ความรักนบีบอกว่าประตูสู่ความรักคือการให้สลามให้สลามรักกันแล้วมีความรักระดับหนึ่งให้ของขวัญเป็นความรักระดับสองความรักระดับสองแต่คุณจะยังไม่ถึงความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอใจหากคุณไม่ปรับชีวิตของเขาให้ตรงกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญมากมากฉะนั้นคำว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์และเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์มันอยู่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงมันฮัจญ์ที่ถูกต้องอีมานที่ถูกต้องสุนนะที่ถูกต้องที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือรักกันเพื่ออัลลอฮ์ผมเนี่ยไม่เคยเจออาจารย์ทางใต้เลยผมไม่เคยเจออาจารย์ทางภาคเหนือเลยผมเนี่ยเจอกับอาจารย์น้อยมากไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคใต้แต่เวลาเราเจอกันเรารักกันเราไม่เคยพูดคุยกันเลยแต่เรารักกันเพราะเรามีอีหม่านเหมือนกันเรามีซุนนะห์ท่านนบีเหมือนกันเรามีแนวทางในการสอนในการประกาศอิสลามเหมือนกันมันรักกันโดยปริยายมันรักชนิดที่คุณไม่ต้องบอกเลยว่าฉันรักคุณไม่ต้องบอกมันบอกด้วยกันอีหม่านในใจอยู่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผูกให้พี่น้องครับนี่คือความรักที่เป็นอยู่ในอิสลามจริงๆฉะนั้นมันจะเหนือกว่าความรักของคนอื่นๆที่รักเพราะผลประโยชน์รักเพราะผลประโยชน์คืออะไรอ่ะทำดีกับเขาเพราะเขามีเงินอย่าได้เงินจากเขาอ่ะทำดีกับเขารักเพราะสิ่งอื่นอยากจะได้ลูกสาวเขาทำดีกับเขาความรักพวกนี้นะครับมันจะหายไปเมื่อมันจบลงแต่ความรักที่มีอีมานมันจะคงอยู่ตามจนกระทั่งอีมานนั้นยังคงอยู่เหมือนกันและความรักนี้มันทำให้อิสลามนั้นบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงวันเกียรติพี่น้องเรานึกถึงสภาพซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอย่างที่อาจารย์บับลีบอกถ้าเราจะยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างซอฮาบะห์จะยืนแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคนที่เอาวะละและบะเราะห์มาใช้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้ข่าวมีชายคนหนึ่งที่เป็นนสรอนะพี่น้องเขามีชื่อว่ากอยลานอันดิมัชกีนสรอคนนี้เขาคิดในเรื่องราวของกอดอกดัดอันนี้เป็นเรื่องของอากีดะห์ให้พี่น้องเห็นบ้างกอยลานอันดิมัชกีคิดในเรื่องของกอดอกดัดว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่รู้อนาคตเขาคิดยังไงรู้ไหมเขาคิดว่าวันนี้มีคนชั่ววันนี้มีคนดีเมื่อมีคนชั่วมีคนดีอัลลอฮฺไม่ยุติธรรมฉะนั้นเขาหาคำตอบกับเรื่องนี้ไม่ได้เขาจึงฮุกกลมว่าอัลลอฮฺสุบตาลาไม่รู้อนาคตสิ่งที่คนชั่วทำมันทำเพราะตัวของมันเองอัลลอฮฺไม่รู้อัลลอฮฺไม่เกี่ยวอัลลอฮฺไม่คล้องแวะใดๆทั้งสิ้นมันทำด้วยตัวของมันเองคนดีทำด้วยตัวของมันเองพอมันทำแล้วอัลลอฮฺสุบตาลาเพิ่งจะรู้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากอยลานอันดิมัชกีคนนี้ไม่มีวาระและบาระไม่มีรักกันเพื่อล้อไม่มีเกียรติกันเพื่อล้อไปคบค้าสมาคมกับคริสเตียนคบค้าสมาคมกับคริสเตียนไม่มีระยะห่างที่อิสลามวางเอาไว้รักกันจนกระทั่งพูดคุยศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยไปเอาความเชื่อเข้ามาใส่ตัวเสร็จแล้วเอาไปสอนไปสอนกับคนที่ชื่อว่ามาบัตอันจูฮานีชายคนนี้ไม่มีวาระและบาระพอไปฟังนะครับไม่สนใจฟังอย่างเดียวฟังจากคริสเตียนไม่รู้ละดีไม่ดีแต่ฟังไว้ก่อนไม่มีรักกันเพื่ออัลเลาะห์ไม่มีเกียรติกันเพื่ออัลเลาะห์ไม่มีเกราะป้องกันตัวฟังแล้วรู้สึกเลื่อมใสกับแนวคิดนี้เกิดการกระจายแนวคิดนี้เกิดขึ้นในเมืองกุฟะในยุคของซอฮาบะห์พี่น้องอัลเลาะห์ที่ทรงยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าของเราแล้วเกิดมาเพื่อสักการะต่อพระองค์ความเลวที่สุดชั่วร้ายที่สุดอยู่บนหน้าแผ่นดินนะครับคือการที่เราไปละเมิดลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเราละเมิดกันเองนะพี่น้องฆ่ากันเองเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตาลายังไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราไปพาดพิงถึงอัลลอฮฺนี่เรื่องใหญ่เหมือนกับพี่น้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องฆ่ากันจะฆ่าจะแกงกันเนี่ยกษัตริย์นี่ยังอยู่ปกติแต่ถ้าว่าพี่น้องละเมิดต่อกษัตริย์กล่าวต่อกษัตริย์ประทุษร้ายกษัตริย์พูดไม่ดีกับกษัตริย์เป็นเรื่องทั้งประเทศฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงถูกให้ลักษณะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในอนาคตเรื่องร้ายนะ
แล้วมันกระจายตัวอยู่ไหนอยู่ในเมืองกูฟะเสร็จแล้วชายคนหนึ่งที่หวังดีมุฮัมมัดอิบนุยะฮยาเนี่ยเดินทางมาที่มามักกะมาทำอุมเราะห์มาเจอกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัรยาอับดุลลอฮ์อิบนุมัรมีชายคนหนึ่งพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบบนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัรเอาหลักเกณฑ์คำว่าวะลาและบะรอมาใช้บอกว่าจงประกาศออกไปอานาบารีอุมมินฮุมวะฮุมบุราอูมินนีฉันบริสุทธิ์จากพวกเขาคือเกลียดไม่ชอบไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่คล้องแวะไม่อะไรทั้งสิ้นกับพวกเขาแล้วขอจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องขอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักเพื่ออัลเลาะห์และการเกลียดเพื่ออัลเลาะห์ในตัวของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัรและทำไมรู้ไหมครับทำให้อิสลามอะกีดะห์ถูกต้องมาถึงเราทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้อะไรเข้ามาอยู่ในอิสลามเลยนั่นคือหลักอันวะลาและบะเราะพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้รัฐอิสลามนะครับอาณาจักรอิสลามที่ล่มสลายนะพี่น้องเกิดจากคำว่าไม่มีวะลาและบะเราะเมื่อไม่มีวะลาและบะเราะหลักความเชื่อของคริสเตียนหลักความเชื่อของคนอื่นๆมันเข้ามาในอิสลามจนกระทั่งอิสลามมั่วไปหมดพอมั่วไปหมดทุกคนมีชิริกในการอิบาดัตพี่น้องมีชิริกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลืออะไรฉะนั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์นั่นคือรักอัลลอฮ์รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรยาอัยยูฮัลลีนอามะนูอินตัสรุลลอฮ์ยันซุรกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาถ้าว่าพวกเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์พระองค์จะช่วยเหลือพวกเจ้าเราช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตรงไหนตอนนี้อาณาจักรอิสลามในสมัยนู้นยังไม่ต้องพูดถึงพวกเราก็ได้อาณาจักรอิสลามในสมัยนู้นมีคนเอาหลักความเชื่อมาบอกเพี้ยนๆผิดๆแต่ไม่มีใครสนใจทุกคนสนใจแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองทุกคนอยากจะมีชื่อเสียงทุกคนปิดปากไม่กล้าพูดสุดท้ายอัลลอฮ์ดึงความช่วยเหลือออกและสุดท้ายประชาชาติอิสลามจึงล่มสลายเพราะไม่มีวะลาและบะเราะชาวซุนนะห์ที่อยู่ในมัสยิดหลังนี้นะครับถ้าปราศจากและวะลาและบะเราะมันจะมีความเชื่อที่กำลังผิดเพี้ยนอยู่รอบตัวเราทั้งหมดหลายๆที่มันจะค่อยเข้ามากับนักการเมืองพี่น้องเพราะนักการเมืองไม่มีวะลาและบะเราะนักการเมืองมีแต่ผลประโยชน์เพราะมีผลประโยชน์คืออะไรวะศาสนานี่ต้องเก็บไปอยู่กับเขาดิศาสนาเก็บบอกไม่ได้ศาสนาห้ามดำไม่พูดศาสนาอย่าไปยุ่งไม่บอกเพราะอยากจะได้ผลประโยชน์เสร็จแล้วไม่มีเวลาแล้วบาร์เราะเอาความเอาพวกเขาเข้ามาความเชื่อเข้ามาลูกหลานเราวิ่งเล่นอยู่ที่นี่ได้รับฟังได้นู่นได้นี่สุดท้ายโตมาไม่รู้จักแล้วอัลอิสลามอันบริสุทธิ์นะครับนี่ก็คือเวลาแล้วบาร์เราะอยากจะอธิบายให้พี่น้องฟังในช่วงแรกครับอัสซาลามุอะลัยกุมครับครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์อาจารย์อาดัมบอกว่าอยู่บนพื้นฐานของการอีมานนะครับคนเรานี่ถ้ามีอีมานแล้วก็นะครับเขาจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์นี่เขาจะได้ตามนั้นนะครับเราลองสังเกตดูซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์นี่ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยรักท่านนบีมากที่สุดนะครับวันที่นบีเสียชีวิตเนี่ยอุมัรไม่ได้อยู่ที่บ้านที่นบีเสียชีวิตอุมัรกลับไปบ้านพอข่าวไปถึงท่านอุมัรข่าวไปถึงท่านอุมัรว่านบีเสียชีวิตแล้วอุมัรนี่ลืมตัวนะครับอุมัรเดินมาจากบ้านของท่านมาที่บ้านนบีนะครับแล้วก็ทะพายดาบแล้วก็เอาดาบเนี่ยแกว่งแล้วก็เดินมาแล้วก็ประกาศไปด้วยว่าถ้าใครบอกว่ามุฮัมมัดตายฉันจะสังหารเขาด้วยดาบเล่มนี้มุฮัมมัดต้องไม่ตายนบีต้องไม่ตายนบีจะต้องอยู่กับเราตลอดไปนะนี่ความรักความผูกพันที่มีอยู่ในตัวของท่านนบีเนี่ยทำให้อุมัดนี่ลืมตัวนะพอมาถึงที่บ้านอบูบักก็ได้บอกกับท่านอุมัดว่านบีได้เสียชีวิตแล้วแล้วก็อ่านอายะอัลกุรอานให้ท่านอุมัรฟังว่า
อินนากะไมยิตุนฟะอินนะฮุมไมยิตุนแท้จริงท่านเป็นผู้ที่จะต้องตายและพวกเขาทั้งหลายก็เป็นผู้ที่จะต้องตายด้วยเช่นเดียวกันอุมัรได้บอกว่าฉันไม่เคยอ่านองค์การเหล่านี้เลยไม่เคยอ่านอัลกุรอานองค์การเหล่านี้ที่บอกว่านบีจะตายด้วยรักและผูกพันที่มีอยู่ในตัวนบีเนี่ยอุมัรไม่เคยอ่านเลยในอัลกุรอานว่านบีก็จะต้องตายนี่คือความรักตัวอย่างนะครับที่ซอฮาบะท่านหนึ่งเช่นอุมัรอิบนุคอตอบนี่มีความรักความผูกพันอยู่กับท่านนบีอย่างแน่นแฟ้นจนกระทั่งลืมตัวนะครับเอาละเราจะมาเอาอีกมาให้บรรดาอาจารย์นี่พูดอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าคงจะได้สัก7คนละ7นาทีนะครับเรียนท่านมูริดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม7นาทีนี่น้อยมากๆโอ้ยผมเรียนที่อินเดียเนี่ยนะครับไปแรกๆนี่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมตอนนั้นผมทำเชคอบูฮัสซันทำไมเชคอบูฮัสซันถึงได้พูดแต่เรื่องของสถานการณ์โลกมุสลิมโลกตำราที่เรียนนะครับในชั้นเรียนนะครับก็จะมีเรื่องราวของการพูดถึงพี่น้องมุสลิมเราทั่วโลกและแกก็จะนำเสนอวิธีแก้ไขหนังสือเล่มหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและทุกวันนี้ยังพิมพ์อยู่ก็คือหนังสือที่ เป็นความคลาสสิกมากๆนะครับโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับคนที่ทำงานศาสนาถ้าไม่อ่านเล่มนี้เนี่ยดูประหนึ่งว่ามุมมองในการทำงานอิสลามเนี่ยก็อาจจะพ้องไปโลกทุกวันนี้ที่สูญเสียเนี่ยสูญเสียอะไรครับเนื่องจากมุสลิมเราตกต่ำพูดถึงความเป็นมุสลิมที่ไม่ยึดหลักการของศาสนานี่ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่การที่มุสลิมไม่รักกันเพื่ออัลลอฮ์การที่มุสลิมไม่รวมกันเพื่ออัลลอฮ์การที่มุสลิมมีความเป็นตัวตนมีความเป็นอารมณ์ของตัวเองมีความเป็นกลุ่มก้อนของตัวเองจนกระทั่งไม่มีความเป็นพันธมิตรไม่มีความเป็นสามัคคีกันมันมีผลมากมายต่อสังคมโดยรวมผมซึมซับสิ่งเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะครับอิสลามไม่ได้พูดถึงของการตำหนิพี่น้องมุสลิมด่ามุสลิมจนกระทั่งลืมศัตรูของอิสลามถ้าชีวิตของเราด่าแต่พี่น้องมุสลิมแต่ไม่ด่าศัตรูของอิสลามไม่ด่ายิวไม่ด่าชีอะห์12อิหม่ามไม่ด่ากลุ่มก้อนที่มาทำลายศาสนาอิสลามของเราเราก็ต้องวัดดูสิว่าชีวิตของเรานี่เป็นชีวิตที่อยู่ในสภาพใดพี่น้องอิหม่ามที่นำละหมาดตามไม่ได้นี่อิหม่ามประเภทเดียวนะครับอิหม่ามที่นำละหมาดตามมัสยิดต่างๆละหมาดฟัรดูเนี่ย5เวลาเนี่ยอุลามะเอกฉันท์ว่าที่ตามไม่ได้เลยนี่คืออิหม่ามที่ตกมุรตัดถ้าสมมุติว่าอิหม่ามคนนั้นยังซื้อหวยอิหม่ามคนนั้นยังทำผิดในเรื่องอื่นยังเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้เพราะเขายังเป็นมุสลิมส่วนความผิดที่เขามีนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่พอเขาทำหน้าที่เราตามเขาได้ไหมได้ส่วนความผิดนั้นเราก็ว่ากับอิหม่ามเบือนกับอิหม่ามอิสลามมีเรื่องของนาซีฮะไม่ได้มีเรื่องของการตำหนิประจานเออะประจานลงเฟซเออะประจานลงเฟซไปขอมาอัพกันตรงไหนอะวันกิยามะห์เนี่ยมุสลิมเราเจอกันหมดหรือเราเจอกันแล้วก็ให้มุสลิมอีกคนหนึ่งยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วก็ทวงสิทธิที่ขณะอยู่บนโลกดุนยาเราไปละเมิดเขากันนั้นหรือวันนี้พี่น้องจำอะไรไม่ได้เลยนะขอจำฮะดิษนี้ได้สักบทได้ไหมขออับูดาวูดเช็คอันบานีบอกฮะดิษซอฮีฮะครับลาตะซุบบุดดีกะอย่าด่าไก่
เอกอีเอกเอกอย่าด่าไก่ไก่เนี่ยนบีบอกนะทำไมฟาอินนะฮูยูกิซุลิศอลาเพราะไก่ปลุกเราให้นมาดบ้านใครเลี้ยงไก่ไม่ใช่คนที่ชื่อไก่นะครับบ้านไก่ที่เลี้ยงไก่จะปลุกตอนตีสามตีสองครึ่งนี่ตะฮัจญุดปลุกอีกทีตอนละหมาดซุบฮ์นี่ไก่เขาจะมีลักษณะแบบนบีบอกว่าอย่าด่าไก่เพราะไก่มีเป็นหนี้บุญคุณของเราว่าด้วยเรื่องปลุกให้เรานมาดนับภาษาอะไรกับพี่น้องของเราที่เตือนเรามาละหมาดเตือนเราไม่ให้ดื่มเหล้าเตือนเราไม่ให้เล่นการพนันเตือนเราไม่ให้ทำบิดาเตือนเราไม่นั่นนับภาษาอะไรกับพี่น้องของเรานับภาษาอะไรกับครูบาอาจารย์ที่เขามาอ่านหะดีษให้เราฟังแปลอัลกุรอานตัฟซีรให้เราฟังคนเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าถูกด่ามากกว่าไก่ขนาดไก่เป็นหนี้บุญคุณเราในการที่จะปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาละหมาดนบียังห้ามแล้วกับพี่น้องเราล่ะครับสังคมเราก็แปลกนะฮะผู้ว่าเยอะครับว่าไม่มีที่สิ้นสุดไปงานนิกะก็ว่าโหเจ้าเบาหน้าอย่างกับประบูชนเขื่อนว่าอัลลอฮ์เจ้าสาวใส่เสื้อสีชมพูบึดึเอาไปยุ่งอะไรเขาแต่งเองสิเราว่าเราตำหนิชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ตำหนิคนอื่นมาโดยตลอดพี่น้องคนที่นำอิสลามไปให้ชาวบ้านคนที่เป็นคนที่เป็นนักทำงานศาสนาคนอะไรก็ตามที่เป็นพี่น้องเราในการเรียกร้องเชิญชวนไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนทำงานศาสนาก็ตามนบีให้เคล็ดลับหนึ่งก็คืออย่าซิรูจงทำให้ง่ายครับวาลาตัวซิรูแต่อย่าทำให้ยากโต๊ะครูคนหนึ่งเคยตอบคำถามบนเวทีผมเรียนอยู่ข้างล่างแกถามยกแกกล้าหาญยืนขึ้นครูครับอาจารย์ครับผมจะกลับมาละหมาดอาซัตที่บ้านตั้งใจจะละหมาดอาซัตที่บ้านแต่ผมติดอยู่ที่บนรถเมล์ละหมาดอาซัตไม่ได้รถคนมันเยอะผมจะทำยังไงครูคนนี้ตอบบนเวทีบอกว่าไม่ต้องละหมาดละผมนี่ไม่ได้หามองหาครูนะผมมองหน้าเขาฮะแล้วก็ตกใจครูข้างบนก็บอกว่าไม่ต้องละหมาดแล้วตกมุตตัดแล้วฮะตกมุตตัดแสดงว่าฉันกลับบ้านไปหาภรรยาไม่ได้แล้วเพราะมันหย่ากันไปแล้วลูกก็ยังไงเนี่ยตกมุตตัดไปแล้วจริงอยู่มีทัศนะว่าคนที่ละทิ้งนมาดฟัรดู5เวลาโดยเจตนาสิ้นสภาพการเป็นมีทัศนะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือทัศนะที่บอกยังคงเป็นมุสลิมอยู่แต่เขาทำบาปใหญ่ด้วยกับฮะดีษที่นบีบอกว่าเอาวะลูยูฮาซะบูบิฮิลอับดิยามันกิยามะตุอัศอลาตุมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเขาในวันกิยามะคือละหมาดฟัรดู5เวลาแต่ถ้าเขาบกพร่องอัลลอฮ์สั่งบอกให้ไปดูละหมาดซุนนะห์อุลามาบอกฮะดีษบทนี้เนี่ยไม่ถึงขั้นตกมุรตัดเพราะนบีบอกว่าให้กลับไปดูละหมาดซุนนะห์ว่ามีสุนนะห์ไหมจะช่วยอุดละหมาดฟัรดูที่ผ่านมาในอดีตแต่ประเด็นก็คือว่าเรานำเสนอให้เขาตกลงเนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าเขาตกมุรตัดไปแล้วถูกหุกกลมแล้วว่าไม่ใช่มุสลิมทั้งที่เขามีเจตนาจะไปละหมาดที่บ้านแต่เนื่องจากบนรถมันละหมาดไม่ได้เพราะเขานั่งบนรถเมย์ยืนบนรถเมย์อัดเป็นปลากระป๋องอย่าซิรูนบีบอกต้องทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนานะครับนบีเคยปารภว่าฉันถ้ามีสองสิ่งให้ฉันเลือกฉันจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่เป็นบาปฉะนั้นอุลามาในอดีตไม่ว่าอุลามาท่านใดก็ตามในสี่มัซฮับเวลาเขาจะฟัตวาเนี่ยเขาต้องดูบีอาบริบทของคนที่เขาจะตอบคำถามด้วยนี่สุดยอดนะครับ
ฟิกทำให้เราเกิดความอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่สอนฟิกชาฟีอีผมนะฟิกเนี่ยเขาให้มาเราเพื่อให้ง่ายทำศาสนาให้ง่ายไม่ใช่เรียนฟิกมาตีกันมันมีทางออกถ้าสิ่งนั้นมันไม่ผิดหลักการของศาสนานะครับชายคนหนึ่งมาหานบีครับไออะไรครับอายุนอามาลีอัฟดอนอะไรคือการงานที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามนบีบอกว่าอัสลาตุลิวักติฮาเบรุนวาลิไดอันยิฮาดูฟีซาบิลินละละมาตรงเวลาในช่วงต้นของเวลาการทำคุณงามความดีต่อพ่อแม่หลังจากนั้นคืออะไรการยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อีกคนมาถามนบีจ๋าอะไรที่ดีสุดในอิสลามนบีบอกกับชายคนนี้เบรุนวาลิไดอัสลาตุลิวักติฮาอันยิฮาดูฟีซาบิลินละคำถามเดียวกันแต่นบีตอบต่างกันเพราะนบีรู้บีอะของคนคนนี้ว่าไม่ค่อยละหมาดในช่วงตรงเวลานบีก็บอกเรื่องนี้ประเสริฐสำหรับเขาคนนี้ยังพ้องในเรื่องของพ่อแม่บอกพ่อแม่อันดับหนึ่งสำหรับคนนี้อุสลูปวิธีการในการที่นำอิสลามมาให้กับพี่น้องครับคนที่เป็นชาวประมงชีวิตทั้งชีวิตเรียนรู้อิสลามน้อยมากขึ้นเรือเขาเรียกอะไรไต่กงเรือป่ะอาจารย์ไต่กงไม่ใช่มุสลิมครับบอกขึ้นเรือต้องไหว้แม่ย่านางหัวเรือเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะได้จับปลาได้เยอะบางหมัดบางเฮมเราก็ไหว้แม่ย่านางเพราะไม่รู้พอมารู้ทีหลังว่าเป็นชิริกเปลี่ยนอุลามาคนหนึ่งฟัตวาอธิบายผมชอบมากครับเชคครับถ้าคนหนึ่งสุญูดกับอีกคนหนึ่งฮุกกลมว่ายังไงเชคคนนี้บอกใจเย็นๆทำใจร่มๆเขาสุญูดเพราะไปถามเขายังถามได้ใจความว่าเขาสุญูดเพราะนับถือคนนี้ก็เลยสุญูดแสดงว่าคนนี้ไม่รู้ว่าการสุญูดต่อมนุษย์ด้วยกันเป็นชิริกฮุกกลมเขาตกมุตัดได้ไหมนี่ไงวะบาชิรูแจ้งข่าวดีวะลาตูนัฟฟิรูแต่อย่าไล่ตะเพิดพี่น้องเราครับไปเองไปเลยไปอยู่กลุ่มไหนอะเอ้ยเมาเหล้าไปอยู่กลุ่มอื่นไม่ต้องมายุ่งอะไรแล้วเขาจะไปไหนพี่น้องจะไล่เขาไปกลุ่มไหนกลุ่มบุซียะเหรอพุทธมามกะเหรอคริสเตียนเหรอยะฮูดีเหรอพี่น้องเราแต่เขาผิดในเรื่องการดื่มเหล้าก็ว่าในเรื่องการดื่มเหล้าสิครับไม่มีใครสมบูรณ์บนโลกดุนยานี้ไม่มีพี่น้องไม่มีใครสมบูรณ์เลยบนโลกดุนยานี้แต่เมื่อเขายังคงความเป็นมุสลิมหรือเขายังอาจจะเพี้ยมพังจะตกมุตัดหน้าที่เราต่างหากที่ต้องดึงเขานะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันบัยอิสซิลาฮิฟินฟิตนะนบีไม่อนุญาตให้ขายอาวุธถ้าหากว่ามาดแม้นว่าช่วงนั้นเกิดฟิตนะบางเรื่องฮาลาลแต่ขายไม่ได้เพราะขายแล้วมันจะเป็นฟิตนะในกอกับในขอเขาชกกันเขาทะเลาะกันเราหาบมีดมามีมีดขายครับอัลลอฮ์ชีวิตมันเหมาะกับการซื้อมีดมากนะแต่อันนี้เรียกว่าขายไม่ถูกจังหวะเก็บไปก่อนนี่ชายคนหนึ่งไปละหมาดลืมไม้เท้าเอาไม้เท้าวางไว้หน้าสุเหร่าแล้วก็เข้าไปละหมาดออกมาเราแกล้งชายคนนี้เอาไม้เท้าไปชายคนนี้กวนกวายใจนบีบอกนี่ห้ามทำให้พี่น้องมุสลิมของเรากวนกวายใจห้ามเมื่อคืนฝันไม่ดีศาสนาไม่อนุญาตนำมาเล่าให้พี่น้องฟังครับเพราะสิ่งที่ไม่ดีอย่ามาเล่าให้พี่น้องของเราฟังถ้าฝันดีเอามาเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องว่ารออยู่ล้านนี้ตาฮาบะฟิลลาที่อัลลอฮ์บอกใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ไงครับรักกันก็เพื่ออัลลอฮ์ติ่งไว้นะอย่างที่อาจารย์อาดัมบอกรักกันดุนยาปกตินี่ไร้สาระครับเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันแต่รักกันเพื่ออัลลอฮ์อิจตามะอะไรแล้วก็รวมกันก็เพื่ออัลลอฮ์
ามันมีติ่งตรงที่ว่าลิลละวะตะฟัรรอกออะลัยฮิถ้าจะแตกกันก็เพื่ออัลลอฮ์ในเมื่อเขาไปนิยมลัทธิชีอะห์12อิหม่ามวัสสลามกอลูสลามนี่แตกกันแบบนี้เพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายครับทำไมพวกนักฟุตบอลทีมฟุตบอลเขาจัดแข่งขันกันตลอดเวลาคนขับมอเตอร์ไซค์บอยไซบิ๊กไบค์อย่างอาจารย์อดัมเนี่ยเขาก็มีกลุ่มเขาบิ๊กไบค์เขารวมตัวกันรักกันแม้กระทั่งคนที่ติดยาเสพติดบรรดานักร้องต่างๆถึงเวลารวมตัวกันค่ายไหนไม่รู้รวมตัวกันแต่เวลาพี่น้องมุสลิมโต๊ะครูเราสังคมเราไม่เคยรวมกันวันนี้ผมไปงานของ TMTV มีงานตรงกันไปให้กำลังใจพี่น้องเราครับให้กำลังใจพี่น้องไม่ได้ไปซ้ำเติมชีวิตของมุสลิมเนี่ยโบราณเขายังบอกเลยว่าไม้ล้มเนี่ยอย่าข้ามต้องช่วยกันครับสนับสนุนนี่คือสังคมเราอย่าให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีบารักัตมีความจำเริญอย่างที่นบีบอกฮะดีษฮะซันนะครับอัญญะมาตุรอมะการรวมกันเป็นความเมตตาวัลฟุรกอห์การแยกกันเป็นอาซาบุนเป็นการเสมือนหนึ่งเป็นการถูกลงโทษเป็นอาซาบอย่าให้เป็นอย่างนี้ในสังคมของเราอินชาอัลลอฮ์อย่างที่อาจารย์บับลีว่าอย่างที่อาจารย์อดัมว่าเราจะไปไกลกว่านั้นมีอำนาจต่อรองมากกว่านี้ถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับครับอาจารย์มูริดนะครับอาจารย์มูริดนี่แกตั้งคำถามในลักษณะในนักลักษณะนักฟิกนะครับผมมีอยู่ประเด็นในผมนี่มันนักฟิกเหมือนกันนะสอนฟิกก็มา35ปีแล้วมีคนเขาบอกว่ามีคนเขาพูดว่าถ้าบวชไม่ละหมาดแล้วก็บวชไม่ซอบวชใช้ไม่ได้คือหมายความว่ากำลังถือศีลอดอยู่ขาดละหมาดแล้วก็บวชไม่ซ้อเอ๊ะผมถามว่ามันไปเกี่ยวอะไรกันมันคนละประเด็นบวชกับละหมาดเราคนละประเด็นกันในเมื่อเขาบวชถูกเราก็ต้องบอกว่าซ้อไอ้ที่เขาไม่ละหมาดก็ไปโดนลงโทษในเรื่องไม่ละหมาดเออไปบอกว่าถ้าทิ้งละหมาดเนี่ยเขาบวชไม่ละหมาดนี่บวชไม่ซ้อด้วยเอ๊ถ้าอย่างนั้นก็หมดเลยมันคนละเรื่องคนละราวเขามีเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดในรอมฎอนเรื่องของฮัจญีเรื่องอะไรแล้วมันแต่ละอย่างมันเป็นชูรูดจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาบอกว่าเขาพูดไม่ได้เชิงในนักเฟกองอ่ะไม่ได้เป็นฟุกฮะนะก็ไปพูดตามความเข้าใจของเขาว่าเออทำละหมาดมันเป็นรูกลอิสลามใช่ไหมเป็นรุกลที่หนึ่งถ้าทิ้งรุกลที่หนึ่งรุกลที่สองไม่ต้องถามไปเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วต้องตัดสินเป็นเรื่องเป็นราวไปเอาแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บ๊อบลีนะครับอ้าวเจ็ดนาทีครับโอเคครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับช่วงสุดท้ายพี่น้องก่อนจะได้สรุปนะครับผมงงว่าเราบรรยายถูกเรื่องป่ะอาจารย์นะเพราะว่าขอมาอัพนะครับผมก็เป็นคนตรงๆพอเปิดไปดูในไลฟ์สดเนี่ยมันยุให้ตีกันทั้งนั้นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสุดท้ายนะครับพี่น้องชีวิตเราเหลือไม่เยอะชีวิตวันนี้เราเหลือไม่เยอะเราเหลือไม่พอแล้วที่จะไปนั่งอัดทะเลาะอะไรกับเถียงกับใครยาอัยยูฮัลอินซานอินนะกะกาดิฮุนกะดันอิลาร็อบบิกะฟะมูลากีโอ้มนุษย์ทั้งหลายท่านต้องภาคเพียรอุตสาหะไปพบบากบั่นอดทนและเจ้าจะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามานใดที่ท่านทำในดุนยาจะดีหรือชั่วท่านจะพบณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ชีวิตเราสั้นพี่น้องอายุเฉลี่ยไปนะสบายนวสิตินเจ็ดสิบหกสิบท่านเคยคิดจะทุ่มอะไรกับสังคมไหมท่านเคยคิดจะทำอะไรไม่ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถวายชีวิตของท่านท่านเคยจะมุญาฮาดะชีวิตท่านในลมหายใจสุดท้ายไหมว่าท่านจะพบกับอัลลอฮฺยังไงมีพี่น้องมุสลิมพี่น้อง
ย้อนไปเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเขาบากบั่นเขามุจาฮาดะห์ในการพยายามจะทำอามัลอิบาดะห์ในบางเรื่องเดินทางพี่น้องจากทางแอฟริกาเพื่อจะไปแผ่นดินฮารอมทำไมเขายอมเดินทางแบบนั้นทำไมเขายอมทุ่มเทขนาดนั้นจริงๆเขาไม่มีตังค์ไม่มีความสามารถเอาล่ะครับพี่น้องแต่นี่ความรักความอยากของเขาในบางอย่างเดินทางไปพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจนกระทั่งไป5ตาย3ระหว่างทางทั้งขึ้นเรือทั้งลงรถทั้งไปอยู่บางที่ต้องทำงานเก็บเงินที่นั่นแล้วเดินทางต่อไปสุดท้าย3คนที่เสียชีวิตพี่น้องไปกัน5คนคนสุดท้ายคนที่3ก่อนจะเสียชีวิตบนเรือนวะซียะห์สุดท้ายที่เขาบอกกับเพื่อนของเขาอีก2คนที่รอดชีวิตผมฟังแล้วมันสะดุ้งว่าเราทำอะไรหรือยังให้อัลลอฮ์เขาบอกเพื่อนของเขาทั้งสองอิซาวะซัลตุมาอิลัลมัสญิดิลฮารอมเมื่อเจ้าสองคนเพื่อนแยกเวลาไปถึงมัสญิดฮารอมแล้วนี่คำพูดของคนกำลังจะตายพี่น้องเมื่อเจ้าสองคนไปถึงมัสญิดฮารอมแล้วฟะอัคบิรัลลอฮ์อันนีมุสตาฟันลิลิกออจงบอกอัลลอฮ์ด้วยนะฉันอยากเจออัลลอฮ์เหลือเกินฉันอยากพบพระองค์เหลือเกินยอมเดินทางลำบากไปน้องแอฟริกาจนจะไปอารอมตายระหว่างทางฝากบอกเพื่อนอีกถึงอารอมเมื่อไหร่บอกอัลลอฮ์ด้วยวันนี้ชีวิตเราล่ะพี่น้องคิดจะทำอะไรไหมเกิดผมเลือกไม่ได้แต่วันนี้ผมออกแบบความตายผมเรียบร้อยแล้วผมดูอาแล้วว่าผมอยากตายแบบไหนแล้ววันนี้ท่านดูอาหรือยังว่าอยากตายยังไงผมไม่เคยแคร์พี่น้องจะเกิดจากลูกโสเภณีหรือว่าลูกไม่โสเภณีก็ตามผมจะมีพ่อแม่เป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไงผมไม่เคยสนใจอะไรตรงนั้นแต่วันนี้ที่ผมต้องการให้กำลังใจทุกคนเกิดเราเลือกไม่ได้จะเกิดเป็นลูกใครแต่วันนี้เราเลือกได้แต่พี่น้องอยากตายแบบไหนจงใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วท่านจะตายอย่างนั้นจงใช้ชีวิตอย่างยืนหยัดท่านจะตายอย่างยืนหยัดจงใช้ชีวิตอย่างอดทนแล้วท่านจะตายอย่างอดทนจงอิสติกอมะห์อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ท่านจะตายบนอีมานในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์แค่นี้พอแล้วชีวิตของบับลีอับดุรเราะห์มานวันที่ผมตายถ้ามีเสียงนี้กล่าวกับผมลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวนะอย่าเสียใจผมยอมแล้วครับพี่น้องวันนี้ถ้ามีเสียงกล่าวแบบนี้ถ้ามีคำพูดแบบนี้ถ้าเราเข้าไปอยู่ในอายะห์นี้จบแล้วชีวิตผมไม่ต้องการอะไรแล้วพี่น้องที่รักฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์คำพูดผมบางคำนะครับบางอย่างมันพูดตรงๆผมก็ไม่ได้อ้อมค้อมอ้อมอะไรสักไซนักหนาพี่น้องขอให้เราพยายามนะครับรักกันมากๆเกลียดกันซะในอามานที่ชั่วของเพื่อนเราทำผมเกลียดอามานพวกนี้ผมเกลียดอามานพวกนี้ที่โพสต์ในคนทะเลาะกันแต่ผมไม่เกลียดเจ้าตัวอับกอดูอามาลอิซาตาบะฟะฮูอะคีถ้าเขาตอบัตเมื่อไรเขาคือพี่น้องของผมผมเกลียดอามานของพวกท่านแต่ถ้าท่านตอบัตท่านก็เป็นพี่น้องของผมอินชาอัลลอฮ์ขอขอบคุณมากพี่น้องที่รักที่มีเกียรติญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนผิดพลาดประการใดขอมาอัพทุกท่านทั้งคณาจารย์บนเวทีทั้งหมดและพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เจอกันอีกครั้งนะครับในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอามีนญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับการที่เราทํางานศาสนาเนี่ยนะครับคือเราได้ทำหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับเป็นคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเราก็ต้องมีความสบัดและก็อดทนนะครับไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องเราต้องยืนอย่างคนอย่างตาลยืนต้นแต่เราพร้อมกันนั้นเราก็ต้องมีความสบัดและก็มีความอดทนนบีน่ะโดนมากกว่าเราเยอะซอฮาบะห์ก็โดนมากกว่าเราเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งผมไปบรรยายที่พัทยา
จะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ10ปี15ปีที่แล้วพอไปบรรยายที่พัทยานี่สุเหร่านั้นเนี่ยเขาไม่ให้บรรยายผมไปบรรยายผมบรรยายกับอาจารย์ฟาริดอาจารย์เชกิรินไปเคลียร์ที่หน้ามัสยิดหน้ามัสยิดเขาตีกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ให้บรรยายอาจารย์สั่งมาบอกบรรยายไม่ได้วันนี้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้บรรยายไปนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็บรรยายแล้วก็อาจารย์ฟาริดบอกว่าเอ้ยหรือว่าจะเลิกวะบอกว่าผมก็บอกว่าไม่เลิกเราอยู่ในมัสยิดเราทำหน้าที่บรรยายมีคนอีกคนหนึ่งมันมีรูอยู่ข้างๆมัสยิดไปขวางรูเอาไว้กลัวมันจะเอาไม้เสียบขึ้นมาอาจารย์เชกิรินไปเคลียร์ข้างหน้านู่นไปเคลียร์ข้างหน้ามันดับไฟไม่ให้บรรยายสุดท้ายดับไฟไม่ให้บรรยายแล้วก็ไปถึงเรื่องถึงไปเรียกตำรวจมาแล้วตำรวจเขาว่าตัดสินอะไรไม่ได้นี่คือครั้งหนึ่งที่ผมและอาจารย์ฟาริดและจะหลอกอาจารย์เชกิรินไปโดนมาแล้วที่พัทยาทำหน้าที่ของเราไปเถอะเราทำงานศาสนาเราเป็นคนที่มีเกียรติเราสบัดเราอดทนนะอาจารย์บับดี้แล้วก็เรายังเป็นหนุ่มอยู่เราทำงานเรื่อยๆไปอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเตาฟิกเราจะช่วยเหลือเราแล้วก็ให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการทำงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะนะครับเอาแล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายอาจารย์อดัมนะอาจารย์ดำก็เอาเลยนะอาจารย์ดำนะเอาสุดท้ายเลยโอเคครับครับบิสมิลลาห์พี่น้องครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการคอมเมนต์ที่ไม่มีประโยชน์ในเรื่องของในวงการวิชาการเนี่ยมันมีการเหลื่อมล้ำในเรื่องของวิชาการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก่อนหน้านี้อาจารย์มูริดอาจารย์บับลี่ไม่เคยได้มานั่งคุยกับผมตรงนี้เลยเป็นไปได้ว่าความรู้ของเราเนี่ยไม่เหมือนกันแต่พอมาวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ขึ้นมานั่งด้วยกันผมได้ทำการอธิบายอยู่บางหลักบางการอาจารย์ทุกคนก็อธิบายในส่วนตนของพวกเขาหลังจากวันนี้อาจจะมีการปรับในเรื่องของความรู้ให้มันตรงกันก็ได้หรืออาจจะความรู้อาจจะยังคงไม่เหมือนกันอีกก็ได้เรื่องนี้การคำพูดที่ใช้ออกมานะครับอะไรนะหวดมันเลยเล่นมันเลยไอ้นู่นมันเลยพี่น้องมันไม่ได้ทำให้ใครเปลี่ยนแปลงแถมคุณจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์ด้วยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยผมอยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับคนที่อยากจะรักศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอยากจะทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นดังเช่นอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในชีวิตของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยตัวท่านเนี่ยไม่พูดไร้สาระนอกจากนำเสนอวิชาการต่อให้ศัตรูของวิชาการอิสลามเกลียดตัวท่านอิหม่ามอะห์มัดขนาดไหนก็ตามแต่พอตอบโต้กันเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปตัวอิหม่ามอะห์มัดไม่เคยเสียใจเพราะคำพูดไม่เคยทิ่มแทงใจพวกเขาเลยมีแต่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่กับคนที่เป็นศัตรูอิสลามกลับบ้านไปเนี่ยไปร้องไห้เสียใจที่ตัวเองด่าอิหม่ามอะห์มัดไม่เคยตอบโต้ด้วยวิชาการพอวันที่อิหม่ามอะห์มัดตายใครจะรู้ว่าผลที่อิหม่ามอะห์มัดยืนหยัดด้วยหลักการและด้วยกับคำพูดที่ดีนั้นมันจะส่งผลให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงหลังจากที่อิหม่ามอะห์มัดตายมันไม่สายพี่น้องแต่มันคือการทำงานศาสนาเคยเห็นไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสบถคำมันจะมีอยู่ในการสบถที่เป็นวัฒนธรรมของอาหรับที่อยู่ในคำพูดของท่านนบีแต่มันไม่เหมือนกับที่เราทำกันทุกวันเนี่ยคือเราสบถคำออกมาในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่รู้เลยถ้าเราเอาความรู้สึกเราเป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันถ้าหากว่าเราติดใจอะไรกับใครนะครับพี่น้องก็คุยกันตรงๆเลยจริงๆเรื่องของวิชาการอย่างที่ผมบอกวันนี้เรานั่งด้วยกันได้วันหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าในญะมาอะห์เดียวกันหรือเปล่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับมันฮัจญ์ขึ้นอยู่กับอีหม่านของเราขึ้นอยู่กับวิชาการของเราถ้าเรารักพี่น้องของเราเราก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดบอกเขาไปวันนี้ไม่ทราบไม่เป็นไรบอกต่อบอกกันไปอีกบอกกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้คือไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกพี่น้องบางครั้งตัวเราเองก็อาจจะไปเปลี่ยนในอนาคตก็ได้ไปอยู่ในทางหลงก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอ่ะสุดท้ายผมอยากจะฝากคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็ฝากพี่น้องทุกท่านด้วยว่า
ในเรื่องของวาระและบารอนี่มันสำคัญมันเปรียบเสมือนกับสถานที่ที่มันมีอิสลามอันบริสุทธิ์ที่ถูกสร้างกรอบด้วยกับวาระและบารอนถ้าหากว่าเรามีวาระและบารอนเรามีอิสลามอย่างสมบูรณ์เรามีความรู้ที่ถูกต้องอยู่คนที่มาจากยุคของเราหลังจากเราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเราเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะเอาความรู้จากเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวาระและบารอนพอไปอยู่กับชีอะห์เราก็อยู่ได้ไปอยู่คริสเตียนเราก็อยู่ได้ไปอยู่กับคนนู้นก็อยู่ได้ไปอยู่คนนี้ก็อยู่ได้อยู่ได้ทุกคนเลยโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์เลยแล้วเวลาที่ลูกศิษย์เราจะมาความรู้จักเราเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่อาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยไปคบค้าสมาคมกับชีอะห์เนี่ยเราจะไปเอาความรู้จักเขาเนี่ยเราก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วทั้งที่ตัวเขาเองก็ยังเป็นมุสลิมอยู่คือความรู้สึกของเราที่เป็นลูกศิษย์ก็ยังไม่ปลอดภัยอ่ะฉะนั้นเรื่องของวาระและบารอมันสำคัญนะสังคมมันจะเปลี่ยนกลุ่มไหนมันจะเกิดมันจะเป็นยังไงเรามีวาระและบารอเราจะอยู่บนมันฮัดที่ถูกต้องที่มาจากยุคสลับผมจะสรุปนิดเดียวนะครับในวาระและบารอกับคนกาเฟรมีอยู่สองระดับด้วยกันถ้ากาเฟรที่เขาดีกับเราเขาไม่ได้ต่อต้านเราอิสลามอนุญาตให้ทำดีกับเขาให้ความยุติธรรมกับเขาลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีนลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนوَلَمْ يُخْرِيُوكُمْ مِنْ دِيَالِكُمْ أَنْ تَبَرْدُوهُمْ وَتُوَسِتُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْتِطِينَ เราทำดีกับกาเฟตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอใจตัวเราถ้ากาเฟตคนนั้นไม่ได้ทำร้ายเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้อะไรกันแต่ว่าเราต้องอยู่ในสถานะที่ไม่รักเขาเป็นเพื่อนรักสนิทใจให้รักความรักกับคนกาเฟตในสภาพที่เป็นเพื่อนมนุษย์เท่านั้นส่วนกาเฟรที่ทำร้ายเราโกรธเราเกลียดเราไม่อนุญาตให้เราไปช่วยเหลือเขาไม่อนุญาตให้เราไปสัมพันธ์กับเขานอกจากการช่วยเหลือเพื่อหวังว่าเขาจะได้รับอิสลามแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอยู่นะครับกับลุงของเขาอบูตอลิบเพราะว่าอบูตอลิบช่วยเหลือนบีจึงทำดีกับอบูตอลิบอบูจะฮันทำร้ายท่านนบีจึงออกห่างจากอบูจะฮันง่ายๆส่วนในสังคมมุสลิมเราแบ่งออกเป็น3ระดับวาระและบารอแบ่งออกเป็นสามระดับมุสลิมที่อยู่บนหลักการศาสนาถูกต้องเราต้องมีมะฮับบะมีนุสรอกับเขามีความรักและต้องมีการช่วยเหลือด้วยถ้าคนหนึ่งคนใดลำบากและเราเห็นเขาลำบากและไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไอ้วาระที่เราอ้างว่ารักเพื่ออัลลอฮ์โกหกถ้าเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีและเรารู้สึกอิจฉาในตัวเขาไอ้วาระที่เราอ้างว่ารักเขาเพื่ออัลลอฮ์โกหกจะไม่ดีนะครับถ้าเขาอยู่บนอีหม่านแบบเราหลักการเดียวกับเราต้องรักเขาชนิดช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ถ้าหากว่าเจอความชั่วร้ายเขามีหลักการศาสนาไม่ถูกต้องมีหลักการที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นชีอะห์หรือคอวาริดเนี่ยต้องไม่รักเขาต้องโกรธเขาในความรู้สึกในวิชาการที่เขาเป็นและการเผยแผ่ของเขาไม่สนับสนุนเขาไม่อยู่ใกล้ชิดเขาออกห่างจากเขาเพื่อให้ตัวเราบริสุทธิ์จากความคิดของเขาอิบนุซีรีนพี่น้องชาวสลับคนหนึ่งตาบีอีนอิบนุซีรีนมีคนมาบอกยาเชฟอิบนุซีรีนรู้ไหมว่ามีคนพูดในเรื่องของบิดอะห์บอกกับอิบนุซีรีนอิบนุซีรีนบอกว่าไม่ต้องมาพูดฉันไม่อยากเอาสิ่งที่มันอุตริกรรมในศาสนาของอัลเลาะห์มาอยู่ในใจของฉันเพื่อฉันกลัวว่ามันจะเผลอพูดออกไปแล้วลูกศิษย์ฉันจะได้ยินต้องบะเราะห์ขนาดนั้นเลยนะครับชีอะห์ต้องออกพี่น้องอย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาคอวาลิดต้องออกเพื่อให้อิสลามของเราได้บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าอันนี้คือ2นะครับคือคนดีต้องช่วยเหลือคนไม่ดีต้องออกห่างอันดับที่3คนดีกับคนไม่ดีอยู่ปะปนกันเป็นเพื่อนเราในสมัยก่อนในสมัยเรียนทำงานมาร่วมกันออกแยกองค์กรกันไปแยกองค์กรแยกโรงเรียนแยกมหาลัยกันไปแต่เราเคยดีกันมาด้วยกันปรากฏว่าเพื่อนมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องตามหลักการเราจะต้องมีวาระและบะเราะห์ให้เหมาะสมกับปริมาณที่เขามีอยู่ในตัวเขาถ้าเขามีความดีเราไปดีกับเขาสิ่งนั้นถ้าเขามีความไม่ดีตั้งใจไปปรับเปลี่ยนเขาและอย่าไปปฏิบัติตัวกับเขาคนที่ไม่ดีจะมีอยู่2 อย่างทำมัสยิดกับทำบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาพี่น้องถ้าทำมัสยิดคือฝ่าฝืนอัลเลาะห์ทำซินาทำกินเหล้าเมายาอะไรพวกเนี้ยเราสามารถจะเข้าไปเปลี่ยนตัวพวกเขาได้ในเรื่องของทำมัสยิดแต่ถ้าเขาว่าทำบิดอะห์ทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมอันนี้ต้องระวังถ้าไปคบแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงต้องออกห่าง
เพราะคนทำมัสยิดเขาไม่ชวนเราทำซินาเขาไม่ชวนเรากินเหล้าผมกล้าพูดเพื่อนผมเนี่ยกินเหล้าเจอหน้าผมเนี่ยอย่าเลยอย่ามาอยู่กับพวกเราเขาจะบอกแบบนี้เลยเขาเห็นเราไม่กินเขาไม่อยากให้เรากินแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยเขาจะเชิญเราไปทำความดีไปสิทำความดีด้วยกันไปสิทำอะไรไปทำสิ่งที่เป็นอุตริกกรรมในศาสนาและถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็จะรับสิ่งนั้นมาเต็มๆฉะนั้นตัวเราก็จะไม่ปลอดภัยนั่นคือหลักการที่จะเอาไว้ซึ่งคงอยู่ศาสนาอิสลามที่อันบริสุทธิ์ก็หวังว่าทุกคนนั้นมีหลักการนี้ให้ถูกต้องและรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเดียวกันในวันกิยามะฮ์ครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิสซาลิมุสลิมีนวะลิกุลลิดัมฟะอินนะฮูวะกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์ครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณบรรดาคณาจารย์ญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามรายการนี้นะครับโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับดารุสลามจัดแล้วก็มาฟังกันอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์جزاكم الله خير ันญะซานะครับขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับวิทยากรลุ่มแม่น้ำสายบุรีวิทยากรลุ่มแม่น้ำคงคานะของผมนี่ก็ลุ่มแม่น้ำแสนแซ่บนะฮะคือมันแสบแสนเหลือเกินต้องย้ายมาอยู่หนองจอกชั่วคราวนะรักกันเพื่ออัลเลาะห์โกรธกันเพื่ออัลเลาะห์พี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้เราได้รับนิยามเราได้รับทางนำที่เป็นข้อแบ่งแยกอย่างชัดเจนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.